This is Design Something Podcast. Design makes a better life. How to architect. คู่มือการเป็นสถาปนิกที่มีความสุขที่สุดในโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Design Something Podcast How to Architect ในอีพิโซดที่2นะครับผมเอกราชลักษณะสัมฤทธิ์นะครับหรือว่าแชมป์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครั้งนี้เราเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียนะครับถ้าสัก 5-6 ปีที่แล้วใครพอจำได้ว่ามีกระทู้หนึ่งในพันทิปที่มีการรีโนเวทห้องแถวหน้าปลวกให้เป็นแบบห้องแถวสุดชิคนะครับที่มีคนแบบแชร์อะไรมีคนไลค์กระหน่ำมากนะฮะก็ทั้งเจ้าของบ้านเองแล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยเป็นคนเดียวกันนะก็คือคุณจ้าคิรินชัยชนะนะครับแห่งคิรินดีไซน์ลิฟวิ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับคุณจ้านะครับว่าเขามีวิธีการคิดงานยังไงมีที่มาที่ไปยังไงถึงมาเปิดเป็นคิรินดีไซน์ลิฟวิ่งอย่างทุกวันนี้นะครับแล้วก็อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาให้ความสำคัญในชีวิตแล้วก็การทำงานในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์นะครับอยากให้อาจจะให้พี่จ้าเล่าช่วยเล่าตอนที่เรียนหรือว่าตอนที่คิดว่าจะเรียนฐานะเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรแล้วก็ทำไมมันมาจบที่มัธยศิลป์อะไรเงี้ยครับโอเคคือตอนนั้นน่ะจริงๆตั้งใจจะเข้าถาปัดคณะแชมป์ ตรงข้ามเออใช่แต่ว่ามันตอนอ๋อโอเคตอนนั้นน่ะคือจริงๆพี่เรียนอยู่โรงเรียนตรงจังหวัดนนท์น่ะมันคือเบญจมาราชานุสรณ์แล้วสมัยนั้นน่ะเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมันมีโควต้าสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโควต้าสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอย่างนี้ดีกว่าแบบในประเทศไทยเนี่ยภาคอื่นๆนะให้2คนตอนเอนทานอ่ะเหมือนเขาจะเอาคนที่ผลคะแนนเอนทานดีที่สุดในรอบแรกตอนสมัยแชมป์ก็เอ็นพร้อมๆกันแล้วมันก็น่าจะเอ็น2รอบใช่ป่ะใช่ๆครับเออเนี่ยแล้วไอ้โควต้าเนี่ยคือเขาจะวัดจากการเอนทานรอบแรกแล้วก็เอาคนที่คะแนนดีที่สุดมา1คนที่ไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนที่โรงเรียนในกรุงเทพอ่ะจากทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็คัดเข้ามาเลยได้โควต้าเลยแล้วเหมือนพี่ก็สมัครโควต้านี้ไว้แล้วมันก็ได้โควต้าได้โควต้าตัวนี้แหละของอินทีเรียมัณฑนศิลป์เนี่ยพอได้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาสถาปัตย์แล้วก็ได้วะคือ เราก็รู้สึกว่าขี้เกียจถ้าเอาตอนนี้เลยก็ไม่ต้องเดี๋ยวต้องไปลุ้นอีกไม่ต้องมาเอ็นอีกรอบไงไม่ต้องเอ็นรอบ2คนอื่นมันเหนื่อยอ่านหนังสือเอ็นกันรอบ2เราแบบเราเหมือนเราลอยลำแล้วอะเราแบบสบายแล้วอย่างงี้ก็งั้นเอางี้ดีกว่าแล้วเทอม2ไม่ต้องเรียนเลยด้วยก็เลยว่างอีกเทอมนึงว่างเทอมนึงใช่คือแบบเรียนพอผ่านไม่ต้องขยันชิลได้ชิลกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นใช่ก็เป็นสาเหตุนี้แต่ตอนแรกตั้งแต่ติวเลยคือจริงๆก็จะติวเข้าทั้งถาปัดทั้งมัณฑศิลป์ใช่ถาปัดนี่ก็ไปสอบตรงของสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีสอบตรงเนาะก็มีแบบมีของธรรมศาสตร์บางที่เปิดสอบตรงใช่ธรรมศาสตร์น่าจะเป็นปีแรกๆใช่ใช่จริงๆตอนนั้นก็ได้ของธรรมศาสตร์ด้วยเหมือนกันถาปัดผมก็ได้พี่แต่ผมไม่ได้เรียนเพราะว่ามันแพงอินเตอร์มันไกลด้วยไกลด้วยตอนนั้นก็เลยพอได้อันนี้ด้วยได้ถาปัดของธรรมศาสตร์ด้วยก็เลยอ่ะมาอันนี้ดีกว่าศิลปากรยังไงเราอยากเข้าอยู่แล้วเพราะว่าพี่ติวก็เป็นพี่ศิลปากรไงพี่ติวคือพี่เอ๋พี่เอเอสดีอ่ะแชมป์ก็น่าจะคนใกล้ตัวทั้งนั้นเป็นบรมครูเป็นพี่ติวสมัยนั้นแบบสอนดีมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นที่แบบมัณฑนศิลป์ก็ได้วะตอนนั้นคือแบบรู้จักมัณฑนศิลป์มากน้อยแค่ไหนถึงแบบเรียนนี้ก็ได้วะเนี่ยไม่รู้เลยไม่เราไม่คือของพี่เนี่ยไม่ได้เหมือนแบบคือนึกออกไหมมันจะมีเด็กติวอีกประเภทนึงที่เป็นเด็กติวที่มาติวที่คณะเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็จะแบบเหมือนรู้จักพี่ติวที่คณะหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เราอ่ะเพิ่งมารู้ตัวว่าแบบจะเข้าไอเนี่ยมันต้องติวด้วยอ่ะเมื่อก็ประมาณแบบ 2-3 เดือนก่อนที่จะเอนทานอ่ะตอนแรกเราก็นึกว่าโอเคมันมีสอบวาดรูปดรออิ้งอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าโอเคเราวาดการ์ตูนเป็นเราก็ไปวาดก็น่าจะได้เลยปรากฏว่าแบบเอาเฮ้ยเขาแบบ
มีแบบการมันจริงจังสีต้องลงสีน้ำต้องแช่ตอนแรกไม่งั้นเอาสีฮอสไปแล้ว คือแบบไม่รู้เลยจริงๆเราก็มาโชคดีแบบพี่ที่เป็นญาติกันเนี่ยเขารู้จักเขาเป็นเพื่อนกับพี่เอ๋เขาก็เลยได้มาแนะนำพี่เอ๋ให้พี่เอ๋ก็บ้านอยู่ใกล้กันอยู่ในซอยเดียวกันพี่เอ๋ก็อยู่นนท์เหมือนกันครับก็เลยเนี่ยแหละก็เลยได้เข้าไปเรียนกับพี่เอ๋อ๋อซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะไปบอกพี่เอ๋ว่าอยากเข้านิเทศอยากเรียนอยากวาดการ์ตูนนิเทศศิลป์อยากวาดการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋ก็บอกว่านิเทศก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบลองดูเราแบบเรียนสายวิทย์มาไงก็ถาปัดหรือว่าเขาก็มองว่าถาปัดอินทีเรียเนี่ยมันหางานในตลาดง่ายกว่าช่วงนั้นนะช่วง10กว่าปีที่แล้วอะไรวงเล็บไว้ช่วงนั้นใช่เพราะว่าช่วงนี้งานแบบพวกงานกราฟิกงานอะไรมันก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วไงเมืองไทยใช่ไหมแต่สมัยนั้นมันก็ยังแบบไม่ได้มีอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุให้พี่เอ๋หรือจริงๆแล้วพี่เอ๋อาจจะแค่ขี้เกียจสอนนิเทศเพราะว่าจบอินทีเรียมาก็เลยอยากติวอินทีเรียก็ไม่รู้พี่เอ๋อาจจะเป็นได้ผมไม่ชวนมาคุยเป็นเซสชั่นอีกอันหนึ่งติวน้องยังไงก็เลยเนี่ยก็เลยแบบเปลี่ยนไปทางอินทีเรียกับถาปัดแล้วก็บังเอิญมาได้โควต้าพอดีปุ๊บก็เลิกเลยพอได้โควต้าคือจบทุกอย่างละไม่ทำอะไรละไม่เรียนละโอเคแล้วโอเคเรียน4ปีเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วมันแบบตรงกับที่คาดคิดไว้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ตอนเรียนเนี่ยตอนย้อนไปตอนเรียนคือเราไม่ได้แบบไม่ได้อยู่หอด้วยนะก็คือแบบไปกลับก็ไม่คือตอนเรียนก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเป็นคนก็สนุกดีเรื่อยๆไม่แต่ว่าเราก็จะเป็นคนที่จริงๆคิดว่าเราเป็นคนที่แบบเราเมเนจจัดการอะไรได้ดีตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาจนถึงตอนทำงานปัจจุบันนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยแบบมีช่วงวิกฤตอะไรไม่มีช่วงวิกฤตเหมือนคนอื่นที่เขาจะแบบบางทีเพื่อนๆเราก็จะเห็นแบบเฮ้ยโอ้โหทีสีแม่งทำติดไม่ทันเขียนแบบไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็จะพังๆเลยใช่ของเรานี่เราทำคือเราเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเราก็จะวางแผนก่อนว่าแบบเหมือนมีมายสเตนของตัวเองไว้อะว่าถ้าเนี่ยเอามาแยกย่อยเลยสมมติว่าทีสีเราเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเราต้องทำตีบกี่รูปต้องเขียนแบบกี่แผ่นอะไรเงี้ยเราก็จะวางแผนไว้เลยว่าถ้าภายในวันนี้ไอ้ตีบ2รูปนี่ยังไม่เสร็จนะก็แสดงว่าอีกวันนึงมันจะแย่แล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะกำหนดตัวเองเป็นแบบย่อยๆไปเลยแล้วพอเราก็จะย่อยลงอีกว่าในวันนั้นน่ะในถ้าเราจะให้เสร็จในครึ่งวันเช้าควรจะเสร็จแบบเท่าไหร่แล้วครึ่งวันบ่ายจะได้มีเวลาไปทำอะไรเราจะเป็นประเภทแบบแผนไว้แล้วเป็นแผนไว้เพื่อจะได้ขี้เกียจได้นึกออกมั้ยมันเหมือนการเอ็นทันติดแล้วเราจะสบายตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนประเภทนั้นเราก็เลยคือจริงๆจริงๆดูเหมือนแบบว่าขยันมากแต่ว่าจริงๆขยันเพื่อที่จะขี้เกียจได้ประมาณนี้ใช่ขยันตอนนี้แล้วก็จะสบายทีหลังแต่ต้องเขาเรียกว่าอะไรวะคือเหมือนเคยมีคนเล่าถึงสุภาษิตให้ฟังว่าคนจะมี2ประเภทอ่ะที่แบบมีคน2คนที่ได้ขวานมาจากพระเจ้าแล้วก็ได้โจทย์ว่าเนี่ยต้องฟันต้นไม้ให้ได้มากที่สุดภายใน1วันอะไรอย่างเงี้ยคนประเภทที่1ก็คือได้ขวานมาปุ๊บฟันเลยฟันเลยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวขวานแม่งทู่ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คนประเภทที่2ก็คือจะรับขวานให้คมก่อนคือเสียเวลามารับขวานก่อนสักแบบครึ่งวันก็ได้แล้วที่เหลือเนี่ยแม่งฟันได้เยอะกว่าเราจะเป็นแบบประเภทที่2อ่ะคือเราก็จะแบบเสียเวลาช่วงแรกในการคิดเตรียมการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอะไรเงี้ยแล้วทำก็คือทำให้มัน productive ที่สุดเราจะได้ไม่ต้องแบบมาแบบทำอยู่แล้วก็ต้องมาเสียเวลาคิดหรือทำอยู่แล้วก็ต้องมาเอ๊ะตรงนี้เอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาเรียนก็เลยค่อนข้างไม่มีปัญหาเลยแทบไม่มีปัญหาแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านเขาได้ด้วย มีเวลาเหลือจำได้ตอนนั้นมีเวลาเหลือไปช่วยแฟนทำตีบโอ้โหอันนี้แบบเพื่อนฝูงพี่น้องนี่รักตายเลย งานตัวเองคือยังไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยอีกนะแล้วก็เสร็จปุ๊บไปช่วยคนอื่นอีกโอ้โหสุดยอดแต่เราก็จะแบบไม่ได้สไตล์แบบบ้าพลังไงคือเราก็จะทำเอาที่รู้แบบเขาเรียกว่าอะไรรู้จักพอรู้ว่ามันควรจะพอแค่ไหนอะไรประมาณนี้ทำตามโจทย์แล้วก็ตรงโจทย์คือหมายถึงว่าเรา
เราก็จะมองแบบเป็นโจทย์เพราะช่วงนั้นจริงๆเราก็ชอบทำงานประกวดด้วยนะแล้วงานประกวดก็ส่วนมากก็จะได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าใจประเด็นได้ดีแล้วก็เราก็รู้ว่าพอยต์ของไอ้งานเนี้ยมันต้องการอะไรอย่างแบบอย่างสมมติงานทีสี่แต่พูดง่ายๆทีสี่พวกเราเนี่ยถ้าคนแบบทำไปเลยอย่างที่บอกไม่รับขวานก่อนทำไปเลยแม่งก็ตะบี้ตะบันทำแบบทำอะไรทำเท่าไหร่ไม่รู้ทำเยอะๆทำไปเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างเราก็จะมาคิดแล้วแบบโอ้ยทีสี่แบบอย่างเงี้ยสมัยนั้นเป็นนักศึกษาอาจารย์เขาจะเอาอะไรกับแบบนักศึกษามากกว่าคือเขาก็คงไม่ได้คาดหวังว่ามึงจะต้องทำแบบเพื่อก่อสร้างจริงได้อะเออเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคพอยต์ของอาจารย์เขาน่าจะแค่ให้เรามีให้ครบทุกอย่างโดยที่เราสามารถทำความเข้าใจกับมันได้แต่ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้ต้องคือไม่ต้องเพอร์เฟกต์เออใช่เราพอเราเข้าใจตรงนั้นน่ะเราก็นึกออกไหมเราทำแผ่นแรกเสร็จก็ไปแผ่น2ต่อก็ไปแผ่น3ต่อแต่จะมีแบบบางคนที่แบบทำเสร็จปุ๊บเราไม่เสร็จอ่ะทำเสร็จปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยเอาอีกดีไหมหรือว่าทำให้มันดีกว่าเติมตรงนี้หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจบถ้าเป็นแบบนั้นก็จะจบไม่ได้หรือตีบอย่างเงี้ยสมัยนั้นเขากำหนดนิดเดียวยังจำได้ตีบสมัยก่อนนี่มีแค่7รูปแต่ได้ข่าวเดี๋ยวนี้แบบไปพอเป็น 3D แล้วมันไปไกลแล้วอ่ะใช่ใช่แต่ถ้าเอาจริงถ้าพี่ตอนที่พี่เรียนแล้วพี่คิดได้ประมาณเนี้ยพี่ว่าไอ้ผมว่าพี่ก็แอดวานซ์แล้วนะคือผมว่าตอนที่แบบเป็นเด็กๆหรือตอนที่เป็นนักศึกษาผมว่าอาจจะแบบบางทีก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นก็แบบทำให้มันเยอะๆไว้ก่อนแต่ว่าโอเคใช่ใช่คือผมว่าถ้าพี่มีการคิดว่าแบบเอ้ยเหมือนวิเคราะห์อาจารย์กันวิเคราะห์ว่าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆผมเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะถ้าคิดได้อย่างเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆมันเป็นเนี่ยมันเป็นผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ในการทำงานทุกวันนี้เลยโอเคก็แล้วตอนนั้นที่พี่4-5 ปีที่เรียนไอ้4ปีที่เรียนที่นั่นครับพี่ว่าพี่เป็นคนแบบไหนหมายถึงว่าเป็นแบบโอ้โหเป็นเทพในรุ่นไหมหรือว่าแบบหรือว่าแบบเด่นเรื่องไหนหรืออะไรประมาณเนี้ยพี่ไม่พูดยากว่ะจะเป็นแบบมุมมองที่พี่มองตัวเองก็ได้นะเออว่าแบบหรือพี่มีสไตล์ในการเรียน4ปียังไงอะไรก็เนี่ยแหละเรียนอย่างนี้แหละ เรียนเอาแค่ถ้าเรียนเหมือนแบบเราก็ไม่อยากเหนื่อยคือเราเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่อยากเหนื่อยนะแต่ว่าไม่อยากเหนื่อยเกินจำเป็นอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่ไม่ควรไปเหนื่อยกับมันหรือไม่ควรไปเสียเวลากับมันเราก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะไปทำตรงนั้นให้ชีวิตตัวเองมันเหนื่อยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าอาจารย์คนนี้เขาชอบแนวนี้แล้วก็เขาก็จะให้ A กับเนี่ยแหละสไตล์ประมาณนี้แหละเราก็เหมือนพอเราจับทิศทางของอาจารย์คนนี้ได้เราก็จะรู้ละแล้วงั้นเราทำแค่นี้แหละแค่นี้ยิ่งอาจารย์คนนี้ชอบแบบน้อยๆเลยมินิมอลเลยสเก็ตดีไซน์นะอย่าทำเยอะคือทำน้อยๆอาจารย์เขาจะชอบแบบลายเส้นแบบน้อยๆเบาๆดูฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำแค่นั้นแต่แบบบางคนก็แบบไม่ได้ลืมคิดตรงนี้ไงนึกออกไหมเออบางคนก็แบบจัดอยากทำสุดเอออย่างนั้นมันก็เหนื่อยเราจะเป็นคนประเภทแบบถ้าตอนเรียนเราก็พยายามทำตัวให้ไม่เหนื่อยซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เอามาใช้ตอนทำงานได้เลยนะพี่ผมว่าอันนี้ได้ดีมากได้ดีมากได้ควรคือเด็กขาปัดเด็กอินทีเรียควรจะทำอย่างนี้มันคือสกิลของที่ใช้ทุกวันนี้แหละผมว่าใช่ไม่งั้นมันจะต้องแบบมันก็จะมีคนที่บ่นนะเหมือนเพื่อนสมัยเรียนเราที่แบบบ่นเราทำไม่ได้กูไม่ได้นอนมา3วันแล้วอะไรแบบเนี้ยโอ้โหแบบมึงไม่ได้นอน3วันเลยหรอมึงทำอะไรอยู่มึงเตะบอลหรือเปล่าหรืออะไรแล้วก็เหมือนกันก็จำได้ว่าแบบตอนทำงานที่มาทำงานใหม่ๆอ่ะที่ A49 อ่ะครับก็จำได้ว่ามีแบบมีทำโปรเจกต์นึงแล้วตอนนั้นเรายังเป็นน้องอยู่ไงเราก็พูดอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมเราก็ให้ทำอะไรก็ทำไปจนโปรเจกต์เนี้ยเหมือนแบบจะพรีเซนต์9โมงเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะทำเสร็จกันตอนแบบ6โมงเช้าอ่ะทำ6โมงเช้าแล้ว9โมงเช้าพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราไม่ได้เป็นคนพรีเซนต์ไงเราก็ส่งไฟล์ต่อให้พี่เขาไปพรีเซนต์เลยใช่ไหมแต่อันนั้นน่ะมันเป็นครั้งหนึ่งในการทำงานที่เราคิดว่าแบบมันเป็นการทำงานที่แบบมันไม่ productive เลยอ่ะมันแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนพี่คนที่เป็นผู้นำเราตอนนั้นอะไรเงี้ยไม่สามารถ manage จัดการอะไรได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายๆว่ามันก็ทำให้แบบเนี่ยเราต้องมานั่งเติมไปเรื่อย
อันนี้เอาอีกอันนี้เอาอีกอันนี้ซึ่งจริงๆบางทีเราคิดในใจแบบพอได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็แบบเราซึ่งดีนะอันเนี้ยมันก็เป็นจุดที่โอเคอ่ะคือเราไม่ได้โทษหรือไม่ได้โกรธอะไรเขาเลยนะณตอนนั้นคือเป็นเด็กมันก็สนุกคืออยู่ถึง6โมงเช้าก็ไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นก็ลุยอ่ะเออก็กลับไปหลับแล้วมาสายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในความรู้สึกเราเองเราคิดว่าถ้าแบบเนี้ยวันนึงที่เราเป็นแบบเป็นผู้นำอ่ะเราเป็นคนที่จะเป็นคนเมเนจจัดการทุกอย่างเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เงี้ยเราจะแบบว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าพรุ่งนี้มีพรีเซนต์อ่ะเราจะจบพรีเซนต์ให้ได้ก่อนวันพรีเซนต์2วันไปเลยคือไม่มานั่งเรียงสไลด์กันก่อนจะพรีเซนต์วันนึงก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเราจะแบบเมเนจทุกอย่างให้แบบล่วงหน้าไปเลยแล้วให้จบโอเคก็เหมือนเมื่อกี้พี่เกริ่นมาแล้วเนาะว่าโอเคจบแล้วปุ๊บที่ทำงานที่แรกพี่จ้าไปที่ไหนครับแล้วก็ทำไมถึงไปที่นั่นอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆไม่ใช่ A49 นะ A49 ไม่ใช่ที่แรกจริงๆจบมาปุ๊บพี่อันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันจบมาปุ๊บทำเองก่อนเลยอ๋อเหรอโอเคตามสไตล์แบบเหมือนคือเราก็คิดว่าแบบเราก็แบบเขาเรียกอะไรจบใหม่อ่ะมันก็แบบมีความแบบอยากลองของนะแล้วตอนนั้นช่วงนั้นก่อนจะจบมันก็แบบประกวดเยอะไงแล้วก็ชนะรางวัลนู่นชนะ SB ได้ไปสิงคโปร์ชนะนู่นได้ไปอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีของอ่ะเราได้นะเอาเลยลุยเลยลุยทำกับเพื่อนอีกคนนึงจำได้ตอนนั้นทำกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเพื่อนไอ้คนเนี้ยไม่จบด้วยนะมันเป็นคนที่เรียนอินทีเรียเหมือนกันอินทีเรียเหมือนกันเรียนไม่จบมันเป็นเพื่อนที่แบบออกไปตั้งแต่ตอนจำไม่ได้แล้วปี2หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคงอยู่ในสายวิชาชีพนี้อยู่ใช่เขาก็ไปลุยงานเลยลุยงานเลยเหมือนเขาก็เหมือนจริงๆมันก็เป็นเหมือนสายวิชาชีพนะมันก็เหมือนแบบเหมือนอะไรเหมือนช่างกลเหมือนอะไรเงี้ยคือจบมาคือสายเรามันไม่ได้เน้นใบปริญญาถ้าพูดถึงนะมันเน้นสกิลของเราเน้นความเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะอินทีเรียก็ไม่เหมือนถาปัดอีกนะถาปัดนี่มันยังมีเรื่องโครงสร้างมีเรื่องการคำนวณที่วิศวะต้องมาช่วยต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่อินทีเรียถ้าไปสายเดคอเรทอ่ะมันก็คือความสวยงามแบบไม่ได้ต้องอิงกับไอ้เรื่องความโครงสร้างกฎหมายหรืออะไรอย่างงี้เท่าไหร่เงี้ยมันก็ไปแต่งผนังสวยๆแต่งเลยเพื่อนคนนี้มันก็ออกมามันก็ทำอินทีเรียอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็มารวมหัวกันรวมหัวกันแล้วก็มันก็ไปคือตอนที่มันเรียนไม่จบเนี่ยมันก็แบบมันก็ทำงานเลยไงใช่ไหมมันก็แบบไปทำก็เป็นเหมือนเป็นฝึกงานเป็นอะไรเงี้ยทำงานได้เงินเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าอยู่บริษัทนึงมันก็เล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยมันก็รู้จักกับเซลล์ของบริษัทนั้นบริษัทอินทีเรียรู้จักกับเซลล์มันก็เลยดึงเซลล์เขาออกมาด้วยเพื่อที่จะให้ช่วยหางานให้เราสองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอามาพาร์ทเนอร์กัน3คนเลยแล้วเซลก็เป็น1ในหุ้นส่วนเลยได้เท่ากันหาร3มีค่าพงค่าแบบอะไรหาร3ไปอะไรเงี้ยแฟร์ๆอะไรเงี้ยก็คือแบบคิดสไตล์เด็กเหมือนเด็กสตาร์ทอัพอ่ะก็แบบอยากดูอยากลองอะไรเงี้ยก็ทำซึ่งถามว่าทำอยู่นานไหมพี่ปีนึงได้มั้งแล้วตอนนั้นงานเป็นไงงานเข้ามาได้ทำงานอย่างที่คิดไหมงานก็ดีงานก็พอเป็นเด็กจบใหม่งานอะไรก็สนุกหมดแหละเพราะมันเหมือนได้ทำอย่างอิสระแบบตามใจเราไม่มีใครมาคอนโทรลเราข้างบนอีกทีนึงเลยใส่ดีไซน์ได้เต็มที่แล้วก็ไปพรีเซนต์กับลูกค้าเองโดยตรงเลยอย่างเงี้ยก็เป็นแต่ว่างานก็จะเป็นสเกลไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นงานแบบพวกออฟฟิศซะเยอะเพราะเหมือนเซลล์นี่คงจะเป็นสายออฟฟิศมาก็ไปรีโนเวทออฟฟิศให้ตามตึกแบบสมัยก่อนก็ออซีซั่นหรือว่าแบบตรงแบบตึกพวกแถวสีลมพวกเป็นออฟฟิศบิลดิ้งอ่ะแล้วก็มีออฟฟิศนู้นนี้เขาจะรีโนเวทก็จะทำใหม่เขาจะอะไรเงี้ยก็จ้างเราไปทำเราก็ทำไปแล้วก็เนี่ยแหละประมาณปีนึงแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเป็นจังหวะที่บ้านน่ะที่บ้านน่ะเอาพอร์ตเราที่เหมือนเราเคยประกวดมันมีทุนตอนนั้นมันมีทุนนึงเข้ามาคือกพครับที่สำหรับสายประกวดให้เอาผลงานที่เคยชนะการประกวดทั้งหมดเนี่ยส่งให้กพเลยไม่ต้องวัดไม่ต้องมีเกรดไม่ต้องเกรดเฉลี่ยอะไรเขาไม่ดูเลยเขาดูจากนี่แหละดูจากพอร์ตอย่างเดียวพอร์ตอย่างเดียวผลงานที่ชนะประกวดทั้งหลายอะไรเงี้ยก็ส่งเข้าไปของกพ
จริงๆเราไม่ได้เป็นคนส่งเลยจริงๆที่บ้านที่บ้านส่งไปเออเพราะเราไม่ได้อยากไปเอาประเด็นคือที่บ้านส่งไปแล้วพี่รู้ไหมฮะรู้บอกส่งเพราะเราต้องเป็นคนเตรียมพอร์ตให้เขาไงอ๋อโอเคเตรียมพอร์ตแล้วเราก็บอกอ่ะก็ได้ก็ลองดูได้ก็ได้ได้แล้วค่อยคิดอีกทีก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เราก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะมันไม่ต้องไปสอบไงเนี่ยเป็นทุนที่ไม่ต้องสอบเป็นทุนส่งประกวดอ่ะเออแล้วก็จังหวะนั้นก็เหมือนกพ.เขาก็ประกาศให้ไปสอบสัมภาษณ์เออเราก็อ่ะเราได้สอบได้เข้ารอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปสัมภาษณ์ก็ตลกมากไปสัมภาษณ์ก็ไปเจอเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมแล้วมันไปเรียนสายวิศวะเออแล้วมันก็สอบแล้วมันก็เนี่ยส่งพอร์ตเข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาสัมภาษณ์เหมือนกันไปเจอเพื่อนซึ่งน้อยนะคือเขาไม่ได้เรียกสัมภาษณ์เยอะนะเรียกประมาณแบบสัก10คนจากทั่วประเทศอ่ะเออแต่ว่าแต่ต้องบอกคือทุนกพ.มันมีสายคณะหลายวิชาเนาะใช่ไหมฮะอย่างนั้นน่าจะเป็นสาขาแบบวิศวกรรมอะไรประมาณนั้นไหมจริงๆอันนั้นเป็นสาขาใช่ของเขาเป็นวิศวกรรมแล้วของเราเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมอะไรของเนี่ยเออแล้วก็สัมภาษณ์ปุ๊บแล้วปรากฏว่าได้ได้แล้วเพื่อนได้ไหมครับเพื่อนก็ได้ด้วยคือเป็นได้ด้วยคนที่คือเขาเอาแค่2คนด้วยนะแล้วเป็นแค่เรากับเพื่อนที่ได้เออประเด็นคือรู้จักกันมาก่อนด้วยเออมันก็แบบมันก็บังเอิญมากเลยนะแล้วก็เราก็แบบโอเคเราก็เป็นแบบคนที่ไม่ค่อยขนขวายเท่าไหร่เนี่ยเพราะตามสไตล์คือเราก็อยากอย่างที่บอกกันเราเป็นคนรักสบายเนี่ยเป็นคนวางแผนให้ดีแล้วขอสบายตลอดไปขอสบายในทุกจังหวะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าเอ้ยแล้วเป็นไงวะต้องแบบจะไปสมัครที่ไหนมันจะไปเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยจะได้ไปเรียนไปเกาะไปเรียนด้วยไปด้วยมีเพื่อนแล้วเว้ยมันก็บอกว่าเนี่ยมีที่ยูที่เนี่ยซานฟานที่อะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดมีตัวแทนในไทยเอเจนซี่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเปิดเหมือนตามโรงแรมให้เราไปนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะไปด้วยขอไปดูด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เหมือนมีอะไรชื่อ Academy of Art หรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ที่ซานฟานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ดูเหมือนว่ามันจะเข้าง่ายหน่อยคือเราก็ไม่ได้กล่าวแบบจะโดมุตจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าอันนั้นยากกับชีวิตเราไปอะไรเงี้ยเราก็กล่าวว่าไปแบบจริงๆถ้าไปก็คงไปเอาประสบการณ์อะไรเงี้ยไม่ได้กล่าวว่าจะไปเรียนเท่าไหร่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตามก็ไปดูสัมมนาดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วงนั้นก็เนี่ยที่ทำอยู่กับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันเพราะตรงนั้นก็คล้ายๆว่าแบบมันก็อิ่มตัวแล้วปีนึงอะพอด้วยงานที่มันเป็นแบบงานรีโนเวทออฟฟิศอย่างเดียวอะมันก็เริ่มไม่เขาเรียกว่าอะไรอะมันซ้ำละมันซ้ำสเกลเท่าเดิมทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ได้แต่ทำแบบใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยมันจะมีไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องเบรกไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็ให้ถ้ามันอยากทำต่อก็ลุยคนเดียวเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็ทำต่อก็ใช้ชื่อบริษัทใช้อะไรไปเลยเลยเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาแต่ปรากฏก็ออกมาแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไป ได้ทุนแล้วแต่แบบไม่ไปทิ้งทุนต้องเรียกว่าทิ้งทุนทำไมพี่เพราะเหมือนกับตอนนั้นแบบใจมันไม่อยากไปอ่ะด้วยความที่ไปแล้วเราสึกว่าเราจะต้องลำบากค่ะ ไปแล้วแบบเราคิดละเอียดมากเลยนะแน่นอนไปแล้วเราก็คิดแบบยังไงดีวะซักผ้ายังไงวะที่นู่นเราจะแบบก็คุยกับเจ้าของหอยังไงว่าเราต้องแบบแล้วเพื่อนมันจะโอเคเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดเราจะเป็นคนประมาณเนี้ยคิดละเอียดไงคิดถึงดีเทลแล้วว่าแบบคิดถึงบ้านก็กลับไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็แบบก็เนี่ยแหละก็แบบแล้วก็คิดถึงจริงๆก็คิดถึงเรื่องมีแฟนมีครอบครัวอะไรอย่างงี้ด้วยเราคิดว่าถ้าไปนู่นแบบมันก็แบบระยะทางนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดามีสิทธิ์คือเราไม่ได้คิดว่ามีสิทธิ์แต่เราว่าชัวร์เลยชัวร์เราคิดว่ามันคือเราก็มองตามความเป็นจริงไงมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็รู้สึกว่าคนเนี้ยเราก็จริงจังก็ซึ่งเป็นภรรยาในปัจจุบันนี่แหละเราก็แล้วเราก็วางแผนชีวิตว่าตอนนั้นเราก็อยากจะแต่งงานเร็วอยากมีลูกเร็วเพราะเราแบบเราอยากเล่นกับลูกตอนเราเป็นวัยรุ่นเล่นแบบเดียวกันมันเนี้ยมันเป็นการวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็เลยแบบเอาไงดีว่าตอนนั้นแต่ที่บ้านก็เชียร์ให้ไปไงเพราะเขาก็รู้ที่บ้านแบบพ่อกับแม่พี่ก็เป็นราชการไงเขาก็จะเข้าใจดีว่าทุนกพ.เนี่ยมันไม่ง่ายนะที่จะได้มาแล้วมันเป็นทุนที่เขาออกให้ทุกอย่างอ่ะคือเราแค่เลือกว่าเราจะไปประเทศไหนก็ได้เรียนอะไรก็ได้ที่เหลือเขาซัพพอร์ตหมดแล้วกลับมาใช้ทุนอ๋อโอเคเราก็มีเงื่อนของการกลับมาใช้ทุนนี่แหละที่เราคิดว่าเราไม่โอเคเพราะเรารู้สึกว่าถ้ากลับมาใช้ทุนเนี่ยสายเรามันก็คือเป็นอาจารย์ในมหาลัย
ซึ่งเป็นงานที่แบบเราก็ต้องมีแบบหน่วยปีเนาะใช่ไหมฮะต้องกลับมาก็ต้องแบบเป็นสองเท่าสองเท่าสองเท่าถ้าเรียน2ปีก็กลับมาใช้ทุน4ปี4ปีซึ่งเราคิดว่าแบบโอ้ยการที่เราเป็นอาจารย์นะมันแบบมันไม่ได้ลุยงานแบบที่เราชอบไงเราอยากเติบโตแบบก็ไม่ถึงกับจะต้องเป็นเดอะเกรทหรืออะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่เราอยากเติบโตแบบสนุกกับแบบทำงานได้ทำงานที่เราแบบออกแบบอ่ะไม่ใช่แบบเป็นอาจารย์เราต้องสอนเราไม่ได้ทำงานออกแบบไงเราก็คิดแล้วแหละว่าโอ้นี่แบบถ้าไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้แต่งงานแถมกลับมาก็ต้องมาใช้ชีวิตแบบที่เราไม่ชอบอีก4ปีแล้วแลกกับอะไรแลกกับได้ใบปริญญาโทมา1ใบที่แบบเราก็ใน mindset เราไม่ได้คิดว่าปริญญามีประโยชน์กับเราอยู่แล้วไงเพราะเราก็คิดอย่างที่บอกอะสายอาชีพนี้เราคิดว่าสกิลมีความหมายมากกว่าปริญญาอะไรเงี้ยก็เนี่ยคิดสาระตะตอนนั้นแล้วว่าเอาว่าไม่ไปแต่ว่าจะทำให้บอกที่บ้านว่าที่บ้านโอเคไม่ไปดีวะอย่างเงี้ยเราก็เลยหาเรื่องเราก็เลยแบบไม่แล้วไม่ติวไม่เรียนพิเศษอะไรไปก่อนเลยนะเราไปสอบIELTS เลย TOEFL TOEFL ตอนนั้น IELTS นี่อังกฤษใช่ไหม TOEFL นี่จะเป็นอเมริกาครับไปสอบ TOEFL แบบไม่เรียนแม่อะไรมาก่อนเลยแล้วเราก็บอกแบบบอกกับตัวเองอ่ะคือแบบคล้ายๆคือตั้งเป้าโง่ๆให้จริงๆให้ไม่ได้นั่นแหละเราก็บอกกับตัวเองว่าไปกามั่วต่อมั่วอะไรก็ว่าไปไปแต่ไม่แต่ว่าในคราวนั้นก็คือไปแต่ก็จะพยายามทำนะคือไม่ได้ไปกามั่วนะคือไปก็คือจะทำเต็มที่ที่ทำได้แล้วก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านกูก็ไม่ไปแค่นี้เลยเอาเป็นเกณฑ์แล้วจะไปบอกที่บ้านแล้วว่าไม่ไปแล้วก็ผลออกมาผมไม่ผ่าน มันไม่ผ่านอยู่แล้วคือแบบอุ้ยเราก็เพิ่งเคยเข้าแบบสนามสอบที่มันเป็นนึกออกปะไอ้พวกเราที่แบบเรียนถาปัดมาใช่ไหมเวลาเราสนามสอบเรามันไม่เหมือนสนามสอบวิชาการนะนึกออกว่าเวลาใช่ป่ะเราสอบเราก็จะเป็นแบบไม่ค่อยมีสอบด้วยนะปีหลังๆเราก็จะเป็นทำโปรเจกต์ส่งมากกว่าใช่เราล้างลายการสอบแบบการสอบวิชาการมานานพอเข้าไปอย่างเงี้ยมันแบบโหแล้วแบบคนข้างๆแม่งคงแบบจบแบบพวกอักษรพวกอะไรมาอะไรเงี้ยช่วงที่มันเป็นสอบแบบพวกสปีกิ้งเนี่ยโอ้คนข้างๆแม่งเหมือนนักแบบเหมือนแบบผู้ประกาศข่าวฝรั่งอะที่แบบแล้วแบบพูดแบบแล้วแบบต่อให้ทุกคนใส่หูฟังแต่เสียงคนข้างๆมันก็เข้ามาอยู่ในนั่งใกล้กันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหไม่พูดซะแบบมั่นใจจนเราไม่มั่นใจอ่ะจนเราแบบเฮ้ยเราต้องแบบแอบกระซิบใส่ไมค์แบบเอออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ผ่านแหละแล้วตอนนั้นก็เลยแบบเออก็ดีละดีใจแต่จริงๆดีใจที่ไม่ผ่านแต่เราก็ยังแบบซึ่งวันนี้ที่บ้านรู้ว่ามีรู้แล้วเนาะแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจจำเรื่องตอนนั้นไม่ได้แล้วว่าไม่แน่ใจว่ารู้ว่าแบบตั้งใจสอบแต่ยังไม่ผ่านหรือเปล่าแต่ว่าก็สุดท้ายก็รู้เพราะเราก็บอกไปว่าเพราะว่าตอนกว่าจะบอกเนี่ยเหมือนเราก็ค้างทุนนี้ประมาณสักครึ่งปีหรือปีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นซึ่งในระหว่างนั้นเราก็ไปทำงานกับบริษัทพี่อีกคนหนึ่งที่รู้จักกันไปก่อนแล้วทุนเนี่ยเหมือนเขาก็แบบเขาให้ยืดไปได้ไงคือไม่ต้องไปปีหน้าก็ได้ไปปีถัดไปก็ได้เพราะว่าจะได้เตรียมตัวอะไรให้พร้อมอย่างเงี้ยช่วงนั้นเราก็ขอยืดทุนไปก่อนเพื่อใจอย่างเงี้ยแล้วก็บอกที่บ้านแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอินสไปร์เราที่เป็นแบบตอนนั้นอ่ะคือเหมือนแบบพี่ชายเราจริงๆพี่ชายเราเรียนเขาได้ทุนกอพอตั้งแต่สมัยอยู่ม.ปลายม.ห้าม.หกแล้วเขาก็ไปเรียนที่เยอรมันเรียนทุนเขาจริงๆไปถึงปริญญาเอกเลยถึงด็อกเตอร์โอ้เออทุนยาวทุน10ปีเขาก็อยู่เยอรมัน10ปีนั่นแหละไม่ค่อยได้เจอกันช่วงม.ปลายอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนโทรกลับมาแม่ก็คงโทรไปปรึกษาเขาเรื่องเนี้ยว่าแบบไอ้จ้าแม่งดูท่าทางไม่ค่อยจะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เป็นพี่ชายเราที่บอกผ่านแม่เรามาแล้วแม่ก็เป็นคนบอกเรานี่แหละเออเพราะว่าพี่ชายเขาบอกว่าเหมือนกับเขาบอกว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกคือแบบอย่างจ้าเนี่ยคือไม่ต้องเรียนก็ได้คล้ายๆว่าแบบทำอะไรถ้ามันตั้งใจทำมันก็ประสบความสำเร็จได้แหละมันมีทางของมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำนี้เป็นคำที่แบบเหมือนปลดล็อกเราจากตรงนั้นเลยนะเป็นคำที่แบบมันจะมีคนเรามันจะมีโมเมนต์ที่แบบมันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นผู้มีพระคุณนะว่าแบบคนเนี้ยขอแค่จริงๆตอนนั้นมันขอแค่คำนี้แล้วมันทำให้เรามั่นใจแล้วก็แบบเฮ้ยเราลุยไปทางเนี้ยแล้วมันจะดีอ่ะนั่นแหละก็เป็นคำพูดปลดล็อกเราตอนนั้นนอกจากปลดล็อกพี่จ้าด้วยนะจะปลดล็อกที่บ้านพี่จ้าด้วย
ว่าแบบอ๋อโอเคถ้าแบบมีคนที่แบบซัพพอร์ตหรือเห็นด้วยประมาณนี้ก็คงจะโอเคเออแล้วก็โอเคแล้วเหมือนพี่ชายเราก็เป็นคนที่แบบตักกะดีอยู่แล้วไงเขาก็แบบได้ทุนได้อะไรไปเรียนเขาก็ค่อนข้างจะแบบทำอะไรที่ make sense นะแม่ก็ค่อนข้างจะพอเหมือนจริงๆแม่เราด้วยแหละแม่เราก็พอฟังนี่ก็คงสบายใจว่าแบบเออขนาดพี่ยังว่าอย่างนี้เลยมันก็คงจะดีแหละอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นโอเคหลังจากนั้นพออามไม่ไปแล้วก็คือกลับมาทำงานต่อใช่ไหมพี่ใช่ใช่ก็มีไปทำงานที่ออฟฟิศพี่ที่รู้จักอยู่พักหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพี่เอนี่แหละแล้วก็ซึ่งจริงๆช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาไอ้คาบเกี่ยวไอ้ทุนนี่แหละว่าจะเอาไม่เอาถ้าจำไม่ผิดนะเป็นช่วงอาจจะไม่ถึงปีมั้งที่ทำกับพี่เขาจำไม่ได้แล้วชื่อพี่วุฒิซึ่งก็ดีอันนั้นก็เป็นแบบก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์คือเราว่าการทำออฟฟิศเล็กๆกับการทำเองเนี่ยมันได้ประสบการณ์อย่างนึงที่เราต้องทำทุกอย่างเองหมดตั้งแต่ดีลงานกับลูกค้าไปคุยกับผู้รับเหมา มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ถ้าทำออฟฟิศใหญ่อย่างเดียวจะไม่เคยเจอเลย อะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เราก็เหมือนสะสมก้อนนี้มาแล้วก็หลังจากทำกับพี่วุฒิได้พักหนึ่งก็เหมือนเดิมก็เริ่มเบื่อแล้วแล้วก็เริ่มจำได้ถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เนี่ยแหละที่จะไปสอบไอ้โทเฟลเนี่ยแหละว่าจะวัดดวงว่าจะทุนจะเอาไม่เอาก็ไปบอกพี่วุฒิเขาไว้เนี่ยแหละว่าแบบเออพี่เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะต้องแบบเอาละทุนเดี๋ยวผมจะต้องจัดการสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยออกมาก่อนออกมาเหมือนแบบจัดการเรื่องทุนเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายไม่ไป ไม่ไปก็เลยอ่ะสุดท้ายกลับมาตายรังก็มาอยู่ที่ IA เพราะว่าจริงๆตอนฝึกงานเราก็ฝึกที่ IA เพราะพี่เอเป็นคนชักพาเข้าไปก็เลยได้ทำอยู่ IA คนนี้พออยู่ IA เนี่ยจริงๆก็เลือก IA เนี่ยเพราะเลือกจากสังคมนะไม่ได้เลือกจากเขาเลือกอะไรไม่ได้เลือกจากสไตล์การทำงานสไตล์งานผลงานไม่ได้เลือกเลยเลือกจากสังคมที่นู่นเพราะว่าตอนสุดงานเรารู้สึกว่าที่นู่นแบบเหมือนสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยก่อนยังทำงานกันแบบไม่ค่อยหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกงานเป็นเวลาเหมือนเราเป็นคนที่แบบไม่ได้เวิร์กฮาร์ดขนาดนั้นนะเราต้องการเวลาไปทำอย่างอื่นไปทำฮอบบี้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยตรงเป้าเพราะสมัยนั้นออฟฟิศดังๆสำหรับเราก็จะมี IA 49 PIA P49 ที่เราดูไว้3ที่อะไรเงี้ยแต่ PIA นี่จะเป็นแบบสายถึกไงเพื่อนที่ไปแต่ละคนนี่ก็แบบโอ้โหเลิกงานปี1ปี2ทุกวันบางวันก็นอนออฟฟิศบางวันเลิกงานสุดไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่แนวอ่ะเราแบบอยากเลิกงานเร็วๆแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจ PIA อยู่8ปีอ่ะนานมากแล้วที่ IA นี่ทำตั้งแต่เข้าไปจนถึงออกมาครับมีทำอะไรบ้างคือเข้าไปนี่พี่เป็นเขาเรียกอะไรอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็อยู่ที่ IA ครับจูเนียร์เข้าไปก็คือเป็นจูเนียร์เลยเป็นเด็กสุดทำทุกอย่างทำเริ่มจากออกแบบห้องน้ำอ่ะก็คือทุกคนอ่ะที่เข้าไปใหม่ทุกคนแม่งได้ออกแบบห้องน้ำหมดเคลียร์กระเบื้องแบ่งกระเบื้องให้ไม่เหลือเศษก็แต่มันก็ซึ่งแบบเป็นคนละแบบกับที่เราคิดไว้กันนี่ก็มันเราคือแบบเราก็เนาะคนจบใหม่นะเด็กจบใหม่ก็อาจจะคิดอย่างงี้นะเตรียมใจไว้เลยนะถ้าใครฟังก็อาจจะคิดว่าโอ้ยไปถึงนี่จะแบบได้ดีไซน์แบบว่าออเดย์ไดนิ่งของโรงแรมเจนอะไรออดอะไรเงี้ยตัดแมสหาแบบหาอินสปิเรชั่นไม่ใช่ใจเย็นห้องน้ำก่อนซึ่งห้องน้ำนี่ก็แบบเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบโหแบบเป็นอะไรที่แบบเราทึ่งเหมือนกันนะในอินดีเทลที่แบบเราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วตอนนั้นก็ตรวจกับพี่หน่อยไงพี่หน่อยเขาก็จะเป็นคนที่แบบperfectionist อะคือแบบมันต้องสมบูรณ์คือเขาไม่ได้ดุเขาไม่ได้สำหรับเรานะเรามองว่าเขาไม่ได้เป็นคนดุเป็นคนอะไรเป็นคนที่แบบเป็นเจ้านายที่ดีมากสำหรับเราเป็นคนที่แบบสอนเรื่องเนี้ยความมันต้องแบบตรงนี้มันต้องทุกจุดมันต้องสมบูรณ์อะไรเงี้ยได้ดีมากอย่างห้องน้ำเนี่ยพอเราไปใหม่ๆเราก็แบบโอ้ไปถึงแบบสเก็ตแปนไปแบบเดียวมันห้องน้ำอ่ะมันจะอะไรนักน้ำจะหนีไปไหนได้มันก็พื้นที่อยู่ก็มีอยู่แค่นี้ให้หมดอะไรยังไงใช่ไหมซิงมันก็ได้ตรงเนี้ยไอ้ส้วมมันก็ได้อย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเราก็วางแปนไปอันนึงแล้วสเก็ตตีบเลยตามสไตล์เด็กศิลปากรนะมันก็จะแบบมั่นใจในมือตัวเองตีบเทพอะไรอย่างเงี้ยเราก็สเก็ตตีบสวยๆเลยผมแปนนะไม่อยู่อย่างเดียวนะตีบไปสักประมาณ3แบบได้แล้วอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็ไม่มีตอนนั้นก็ตลกเลยพี่
พี่ที่แบบที่ทำด้วยกันตอนนั้นก็ไม่เตือนเราเลยนะวิธีการตรวจงานของพี่มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่สะกิดบอกแบบหยุดก่อนอะไรไม่มีเลยอะไรยังไม่มีเราก็แบบจัดเต็มเลยแบบโอ้โหตีบลงสีโคปิกอะไรแบบนี้แบบสวยเลยอ่ะแล้วก็ไปถึงก็ตรวจหน่อยเปิดแปนขึ้นมาถึงก็ทำอ่ะขอดูแปนหน่อยอะไรเงี้ยแปนปุ๊บแล้วเราก็แบบเอาตีบขึ้นมาด้วยใครว่าถ้าจำไม่ค่อยได้นะแต่จำได้ประมาณนั้นไม่เอาตีบเนี่ยยังไม่ต้องดูเลยชัดไปสี่รูปเก็บไปเลยแบบพับไปก่อนนะฮะคว่ำไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องคือตอนนี้มันไม่ต้องเอาแปนให้รอดก่อนเออแล้วพอแปนมีออปชันเดียวเนี่ยสำหรับแบบการทำงานของอินทีเรียที่ IA อย่างเงี้ยออปชันเดียวไม่ได้เราก็ไม่รู้ไงเราเออมันต้องมีหลายออปชันมันต้องแบบเหมือนอย่างน้อยอ่ะออปชันที่ไม่เวิร์กก็ทำมาก็ได้เพื่อให้เหมือนพี่หน่อยหรือว่าคนส่วนเนี่ยเขารู้ว่าเราได้สตัดดี้มาหมดแล้วจริงๆว่าออปชันนี้มันไม่เวิร์กหรืออะไรเงี้ยเออก็เขียนมาให้ดูว่ามันไม่เวิร์กยังไงอะไรเงี้ยเออเราไปออปชันเดียวปุ๊บโอ้โหแค่ห้องน้ำห้องเดียวนะมันมีศาสตร์ศาสตร์อะไรที่เราแบบไม่เคยรู้มาแบบไซส์ไลน์พอดีมันเป็นห้องน้ำพับบิกไงแบบในออฟฟิศบิลดิ่งอะไรเงี้ยไซส์ไลน์แบบคนที่เดินผ่านหน้าห้องน้ำมันมองทะลุเข้าไปแล้วมันเห็นกระจกแล้วสะท้อนส่องเข้าไปเห็นคนนั่งซ่วมอะไรเงี้ยแล้วแบบหุยโอ้ล้ำลึกโอ้แล้วยังไงอ่ะเราต้องทำอันนี้ต้องแบบมีแผงกั้นมันเลยก็เหมือนแบบห้องน้ำพับบิกที่มันเหมือนแบบเราอย่างเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยเวลาเดินก็จะต้องเลี้ยวเพราะเซ็นทรัลเวิลด์ไอเอออกแบบสมัยก่อนเดินแล้วมันเหมือนต้องเลี้ยวกลับอีกรอบนึงก่อนที่จะเข้าที่จะเจอห้องน้ำมันก็เพื่อที่จะแบบบังสายตาบังสายตาแบบไม่ต้องมีประตูใช่แบบไม่ต้องมีประตูซึ่งแบบซึ่งเราว่าจริงๆบางคนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าหมายถึงว่าคนที่ทำวิชาชีพเราอะที่ทำแบบออฟฟิศบิลดิ่งอะไรเงี้ยก็ยังวางแปลนที่แบบห้องน้ำอ่ะยังไม่เป็นเลยนะแบบไม่ได้ผ่านอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเราก็แบบตอนนั้นเราแบบโอ้โหเข้าใจละโอเคตีบทิ้งไปเลยเดี๋ยวทิ้งไปก่อนยังไม่ต้องเอาแปลนก่อนโอ้โหแค่แปลนนี่ก็ปวดหัวแล้วอ่ะหมุนไอห้องน้ำห้องเดียวนี่หมุนกันอยู่4แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำก็เริ่มจากแบบนี่แหละเราก็เริ่มทำจากเล็กมาก่อนแล้วเหมือนพอดีเราจริงๆเราเป็นคนที่มีสกิลด้านตีบเก่งตั้งแต่ช่วงที่เข้าไปเนี่ยเป็นเหมือนช่วงคาบเกี่ยวระหว่างช่วงตีบมือกับ3D ตีบมือกับ3D ช่วงนั้นก็ยังมีตีบมือพรีเซนต์อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ปีหลังๆปีที่2ปีที่3ก็จะเริ่มเป็น 3D แล้วซึ่งเราเนี่ยถือว่าเป็นแบบเหมือนกรุ๊ปแรกๆที่ทํา 3D ได้เก่งนะก็เลยโดนจับทํา 3D ด้วยคือแบบพี่คนไหนดีไซน์มาก็แบบเอามาแล้วไอ้จ้าทำ 3D ไอ้จ้าทำ 3D อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ทำของทุกๆคนของหลายๆดีไซน์ซึ่งแบบเราก็ไม่เคยบ่นหรืออะไรอย่างงี้นะเราก็ทำหมดนะเพราะแบบนึกออกไหมบางคนที่เป็นแบบดีไซเนอร์เลยเนี่ยก็จะแบบอุ๊ยไม่เอาอันนี้มันไม่ใช่ดีไซน์เราก็ให้คนอื่นทำดีให้ดาฟทำให้อะไรอย่างเงี้ยไม่พรีเซนต์งานคนอื่นไม่ได้คิดดีเทลนี้อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นน่ะแต่สำหรับเราก็คือเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็พี่เขาให้ทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจังหวะไหนที่มันแบบมีโอกาสที่เราได้เหมือนแสดงฝีมือเขามอบหมายให้ทำแบบเดี๋ยวนี้จากห้องน้ำขยับมาเป็นห้องอื่นบ้างที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็ทำของเราด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นเราก็ทำตีบให้พี่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเราว่าไอ้การทำตีบเนี่ยมันได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยนะจากตรงนั้นนะมันเป็นแบบเป็นสกิลที่เราได้จากพี่คนนี้มาหน่อยนึงมันเหมือนครูพักรักจำมาว่าแบบตรงเนี้ยไอ้โต๊ะอันเนี้ยเราจะทำให้สวยเราควรจะหันมุมแบบไหนเรื่องมุมก็เป็นเรื่องนึงอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบทำให้แบบเหมือนแบบเราถ่ายรูปได้ดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีเรื่องอันนี้ถ้าลงดีเทลในเรื่องการทำตีบนะพี่มันมีถ้าพี่จ้าแบบพอจะลิสต์มาคร่าวๆว่ามันมีแบบที่พี่บอกว่ามันมีเรื่องที่มันแบบสอนเราเยอะเรื่องการทำตีบอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบยกตัวอย่างมาสัก 2-3 ข้อได้ไหมพี่ว่าแบบโอเคเรื่องมุมและเมื่อกี้พี่บอกเรื่องมุมเรื่องมุมนี่คือมันก็จะมีผลกับเรื่องแบบถ่ายรูปเนาะคือเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยเราทำงานเราก็ถ่ายรูปของเราเองเราก็ไม่ได้จ้างใครถ่ายเพราะเรารู้สึกว่างานเราจะรู้มุมดีเราทำตีบใช่แล้วก็อย่างเรื่องพร็อพอย่างเงี้ยก็สำคัญคือแบบบางคนที่ทำตีบก็จะทำประมาณหนึ่งเหมือนทำแค่แบบอ่ะ
เอาสวยประมาณนึงที่แบบคนทั่วไปดูแล้วก็สวยละก็พอละพ็อปมันก็จะเป็นประเภทที่แบบเหมือนวางอะไรไปก็ได้ตอนนั้นมีอะไรให้โหลดก็โหลดมาใส่ไปแต่กันดอกไม้จะเป็นสีอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบอย่างยกตัวอย่างพี่เอก็ได้สมัยก่อนพี่เอทำงานบ้านใช่ไหมเขาจะแบบไม่ได้เลยนะพ็อปเขาก็จะระบุมาเลยนะว่าแบบตรงนี้นะมันต้องมีดูแบบหนังสือของรีเยกนี่มันต้องเป็นอย่างนี้คือพ็อปเราตอนแรกพ็อปที่เราใส่ไปเราคือตอนเราเป็นเด็กอ่ะพอมันมีประสบการณ์นะไอ้อันที่เราคิดว่าสวยตอนนั้นนะพอเราโตมาอีกหน่อยนะมันจะดูตลกมากเลยมันจะแบบตอนนั้นกูทำอะไรวะเนี้ยแบบใส่อะไรเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็จะยังไม่เข้าใจเขาด้วยนะเราก็ยังไม่เข้าใจพี่เอด้วยนะว่าทำไมมันต้องเป็นก็โอเคนี่เออใช่เราก็เลยคิดว่าของเราก็โอเคทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าโตมาอีกหน่อยเราก็เราอยู่อีกวงนึงแล้วเราถอยออกมาเรากว้างขึ้นอะไรเงี้ยเออมันก็จะเข้าใจได้ซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุให้แบบการจัดพ็อปของเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีที่มาว่าโอ้โหมันสั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนที่แบบมีพี่ๆช่วยมาบอกว่าเอออันนี้วางนี้สิถ้าแบบโอ้บ้านฝรั่งแกรนเลยนะเขาไม่วางอะไรอย่างนี้หรอกเขาต้องวางนี่โคมไฟมันต้องโอเวอร์สเกลมันจะมาโคมไฟแบบ60เซนไม่ได้โคมไฟไม่ต้องแบบ90เซนอะไรเงี้ยโต๊ะข้างจะมาแบบสูงแค่แบบ45แบบคนไทยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันจะมีความแบบเออแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเซนออฟสเกลจริงๆทีดีตีปะที่แบบสวยไม่สวยเนี่ยสเกลเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะอย่างแค่เรื่องสเกลแบบในการแมปของเนี่ยแบบก้อนอิฐแบบกระเบื้องลายหินลายกระเบื้องอะไรลายไม้อะไรเงี้ยตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยเราก็จะแบบมั่วๆไม่รู้ของจริงเป็นยังไงสเกลเราก็เห็นว่าสวยแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ที่บอกอะพอเราแก่มาอีกนิดนึงเราย้อนกลับไปดูนะโคตรตลกเลยแบบอะไรวะเนี่ยทำอะไรไปวะแบบไม้แบบลายไม้ใหญ่มากเพราะเราคิดว่าลายไม้ใหญ่ๆแล้วสวยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเห็นชัดดีก็ตลกดีเออก็เรื่องแบบสเกลนี่ก็สำคัญจริงๆมันเป็นเซนออฟสเกลเลยที่แบบเพราะโพชั่นของเพราะงานแบบอย่างเตกลิ้นแล้วมันมีไหมพี่ที่ว่าสมมติเราขึ้นแบบมาทำประมาณหนึ่งคร่าวๆแล้วแบบสุดท้ายเรายังแบบไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่จบอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไปจบในทีดีที่เราแบบทำต่อคิดต่อเนี่ยพี่มีก็ค่อนข้างเยอะนะเหมือนทำไปประมาณหนึ่งแล้วพอขึ้นทีดีแล้วมันไม่เหมือนสเก็ตมือไงสเก็ตมือบางทีนึกออกปะมันเพราะโพชั่นมันหลอกอ่ะเราดึงตีบให้มันสวยได้อะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมาทีดีจริงทีดีก็บางทีก็หลอกเหมือนกันบางทีแบบจบแล้วมันไม่สวยขอลอกหน่อยนึงขอดึงตรงใกล้ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ตอนหลังก็ไม่เป็นแล้วตอนนั้นมันเด็กๆเนี่ยตอนหลังก็แบบก็พยายามปรับในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกเพราะโพชั่นก็สำคัญมากอย่างเช่นสมมติแบบมันก็เหมือนแมสเตกเนาะแบบสี่เหลี่ยมสองก้อนเหมือนกันแต่แค่เอามาวางคนละแบบอย่างเงี้ยมันก็สวยไม่เหมือนกันแล้วหรือว่าเอามาบีบให้ก้อนนึงเล็กก้อนนึงใหญ่มันก็สวยไม่เหมือนกันอีกอะไรเพราะประชันก็สำคัญมากก็จริงๆอย่างที่ IA ก็น่าจะเป็นบริษัทชั้นนำเลยพี่แต่ว่าถ้าจะถามว่าอะไรที่พี่คิดว่าทำให้ที่ IA หรือที่อาจจะแบบ PAA อะไรเงี้ยในการทำงานมันต่างจากที่อื่นครับมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องอะไรพี่หมายถึงว่าที่ทำให้เขาเป็นบริษัทใช่ชั้นนำเออตอบยากตอบยากใช่ไหมเออตอบยากเนี่ยเราคือเราว่ามันแบบเพราะสองบริษัทนี้เราว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ไม่เหมือนกันอย่าง IA สมัยก่อนก็จะเน้นงานมินิมอลน้อยๆโมเดิร์นแล้วงานที่ไปกับเพราะ IA สมัยก่อนทำกับ A49 เป็นเหมือนมันก็เป็นเหมือนบริษัทลูกของ A49 ที่คอยซัพพอร์ตเนาะแล้วงาน A49 สมัยก่อนก็จะเป็นงานมินิมอลตึกโมเดิร์นถ้าเป็นบ้านก็บ้านมินิมอลเลยน้อยๆเลยอะไรเงี้ยงาน IA สมัยนั้นก็เกิดมาเพื่อซัพพอร์ตก็เลยทำให้แบบงานมันก็ชัดเจนไปในทางนั้นนะทางที่แบบน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็โดดเด่นขึ้นมาในทางของเขาส่วน PIA เราว่าเป็นงานดีเทลอะคือถ้าเห็นงานแบบยุบยับอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ยุบยับแบบย้อยๆด้วยนะเป็นยุบยับแบบดีเทลเหมือนแบบพวกสไตล์เดียวแท้แบบพวกจอยสแวงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกับงานแบบคิดดีเทลในทุกอย่างโคมไฟก็ไม่ยอมสั่งซื้อต้องคิดเองทำเองอะไรเงี้ยก็อี้ก็ไม่ยอมสั่งสำเร็จต้องคิดใหม่ทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นสไตล์นั้นแล้วก็มันก็ทำให้แบบ10ปีที่ผ่านมาแล้วว่า PIA นี่สำหรับเราคิดว่า PIA เป็นอันดับหนึ่งนะเราคิดว่างานเขาแบบ
คือออกมาไหนก็สตันหมดทุกอันอะไรโอเคพี่งั้นถ้าพูดถึงย้อนกลับไปตอนที่อยู่ที่ IA นะก็แบบประสบการณ์ก็ได้รับมาเยอะแยะแล้วทีนี้มันถึงจุดไหนที่ระหว่างนั้นพี่ทำอะไรแล้วมันถึงจุดเปลี่ยนในการที่ออกมาทำของตัวเองอะไรประมาณนี้จริงๆจุดเปลี่ยนที่ออกมาทำของตัวเองกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยไม่ได้เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าการอาชีพเลยคือไม่ได้อยากออกมาเพราะว่าแบบจะแบบเป็นเดอะเกรทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือที่ออกมาตอนนั้นคือเพราะว่าอยากมีลูกตอนนั้นออกมาเพราะอยากมีลูกเพราะว่าทำงานจริงๆเราแบบทำงานมาจนตอนนั้นแล้วอายุแผนว่าจะมีลูกแต่25แล้วที่จริงแล้วก็ไม่มีจนเวลาล่วงเลยมาเราก็เหมือนแบบมันก็สนุกตอนนั้นทำงานมันก็สนุกอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่ได้อะไรมากจนมาถึง30จำได้30นี่คือจุดเปลี่ยน30ก็เริ่มคิดแล้วแบบอุ๊ยถ้าไม่มีตอนนี้มันช้าแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบมองไงดีวะทำไมแบบไม่มาสักทีทำไมไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบคือตอนนั้นก็คือแบบว่าอยู่กับภรรยาแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็พยายามกันอยู่อะไรประมาณนี้ใช่จะเรียกว่าพยายามก็ไม่เชิงช่วง25 26 27เนี่ยไม่ได้พยายามมากแต่28 29 30นี่เริ่มพยายามแล้ว ก็เริ่มโฟกัสมากขึ้นใช่แล้วก็เราก็แบบยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราไม่อยากมีตอนแก่เพราะอย่างที่บอกอะคอนเซ็ปต์เราอยากเล่นกับลูกตอนที่แบบเรายังสนุกในเรื่องเดียวกับเขาได้เลยเราก็เลยแต่พี่แพนมีลูกตั้งแต่25นี่สุดยอดเลยนะโคตรเด็กเลยนะแต่พี่แพนอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมตอนแรกที่คิดใช่โอ้แบบเหมือน เราคิดภาพเหมือนในหนังฝรั่งที่เราแบบที่แบบพ่อกับลูกดูแบบว่าใกล้เคียงกันเรายังไม่แก่มากอะไรประมาณนี้คุยกันเล่นกันไฮไฟแล้วก็แบบเฮ้ยบัดดี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากมีเหมือนแบบโมเมนต์นั้นประมาณนั้นที่แบบไม่ใช่แบบโมเมนต์แบบมานั่งสอนลูกจริงจังอย่างเดียวอะไรเงี้ยอยากโมเมนต์เหมือนเป็นเพื่อนกันลูกจนเนี้ยพอเราก็แบบมานั่งดูแบบรู้แบบเราเครียดกับการงานมากเกินไปคือแบบงานอย่างที่บอกงานช่วงแรกที่เราเข้าไปด้วยความที่หนึ่งเราเป็นเด็กนะเนาะมันความรับผิดชอบก็ไม่เยอะอยู่แล้วแค่ทำตามสั่งคือใครสั่งอะไรก็ทำตามนั้นสั่งตีมาก็ทำตีเสร็จก็จบวันนั้นก็ไม่มีอะไรค้างคากลับมาบ้านต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาจนเป็นซีเนียร์แล้วตอนอยู่สุดท้ายก่อนออกนี่เราเป็นแอสโซตอนนั้นแอสโซก็จะมีแบบเหมือนหน้าที่ที่มันต้องรับผิดชอบแล้วต้องดูแลโปรเจกต์เองแล้วก็ดูน้องๆอีกทีนึงแล้วมันก็เหมือนมันก็เป็นพาร์ทแมเนจจัดการละซึ่งแล้วมันก็คาบเกี่ยวกับด้วยความที่ตอนนั้นเราก็ยังเป็นคนที่ทำตีบได้ดีอีกอยู่ดีไงถึงว่าเป็นแอสโซแต่ก็ยังต้องมานั่งทำตีบอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนงานพาร์ทที่แบบมันก็ไม่ได้เหมือนแบบแอสโซไปเลยสักทีเดียวซึ่งจริงๆด้วยตำแหน่งตอนนั้นเราก็ถือว่าเป็นแอสโซที่อายุน้อยด้วยมันก็เลยแบบเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมีความเครียดสะสมแบบที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าจริงๆตอนนั้นคืออยากพักก็เลยออกมาอยากพักปีนึงคิดง่ายๆเลยว่าพักไม่ทำอะไรเลยปีนึงงานก็ไม่ทำด้วยเพื่อที่จะแบบให้สบายชิลๆแล้วก็อาจจะจะแบบมีลูกติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปบอกจำได้เลยว่าเราบอกพี่หน่อยตอนปีใหม่ตอนที่แบบ evaluate อะคือเราก็ไม่อยากให้น่าเกลียดไงว่าแบบว่าได้เงินเดือนได้โบนัสปุ๊บแล้วออกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกพี่หน่อยไปก่อนว่าจะออกแถวเมษาอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้โบนัสเสร็จก็ยังทำงานต่อนะอะไรอย่างเงี้ยถึงเมษาแล้วออกพี่หน่อยก็ถามจะออกไปทำไมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราอยากมีลูกครับแล้วทำงานต่อแล้วมีลูกไม่ได้หรอเราก็บอกว่าก็แบบก็อยากพักด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยมันก็หลายอย่างนะที่จริงเราก็แบบแต่ประเด็นจริงๆก็คืออยากมีลูกกับอยากพักเนี่ยแหละก็บอกน่าจะบอกตั้งแต่ก่อนปีใหม่ก่อนรับโบนัสด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยช่วงกุมภามั้งช่วงกุมภาที่แบบเรารู้แล้วเมษาเราจะออกแล้วอะไรเงี้ยพอเหมือนพอเรารู้แล้วเหมือนปัจจิตใจมันคงปลอดโปร่งว่าแบบปีหน้าเราจะได้พักอะไรเงี้ยจำได้เลยว่าโมเมนต์ที่แบบรู้ว่ามีลูกเนี่ยคือเป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนในหนังมากคือชีวิตเหมือนในหนังมากคือเป็นทริปที่เหมือนเราไปเกาหลีกับที่ IA นี่แหละช่วงหน้าหนาวก็กุมภาก็คือจำได้ว่าหิมะตกด้วยบ่อยๆอะไรเงี้ยตอนก็ไปเที่ยวกับน้องๆที่ IA อะไรเงี้ยแฟนก็อยู่บ้านอะไรเงี้ย
แล้วสมัยนั้นก็แบบไลน์มันก็ยังไม่ได้มีไลน์คอหรืออะไรมันก็จำไม่ผิดนะมันนานมากแล้วอ่ะก็ยังจดโทรกันหาไม่ได้ง่ายๆใช่ใช่ใช่มันอารมณ์นั้นน่ะจำไม่ได้ตอนนั้นใช้วิธีไหนก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ดีๆก็กำลังจำได้เลยเรากำลังเดินอยู่ในซอยถนนที่เป็นแบบช้อปปิ้งของเขาอยู่กำลังแบบซื้อถุงเท้ากันสมัยนั้นฮิตถุงเท้าลายๆช้อปปิ้งกับน้องๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบแฟนก็โทรมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแบบตรวจมาพร้อมอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่แบบรู้ว่ามีลูกตอนอยู่เกาหลีว่าเท่ดีว่าอะไรเงี้ยเราก็คิดแล้วตอนนั้นก็ดีใจนะแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากเลยก็ดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าปุ๋ยนี่ขนาดยังไม่ทันออกเลยนะแค่รู้ว่าจะออกปุ๊บมันหายเครียดได้ขนาดนี้เลยวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบก็ดีอะไรก็สมใจละอะไรอย่างเงี้ยปีนั้นก็เป็นปีที่ได้ออกมาอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่แบบอยากเล่าก็คือมันมีพี่อีกคนหนึ่งที่อันเนี้ยก็เป็นเหมือนอีกคำพูดหนึ่งที่แบบทำให้เราไอ้นี่เลยอะทำให้เราแบบเหมือนกล้าที่จะแบบออกจริงๆอ่ะเพราะเราก็คิดอยู่ว่าแบบออกไม่ออกหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งในระหว่างที่คิดแล้วจริงๆเราแทบจะไม่ได้บอกใครเลยว่าเราจะออกคือวันที่เราจะออกจากที่ IA ไม่มีน้องๆรู้สักคนเลยมีพี่หน่อยรู้เป็นคนแรกคือเราก็ตั้งใจนะเราก็ไม่อยากให้มันเสียมารยาทนะเราก็อยากให้แบบบอกผู้ใหญ่ก่อนเจ้านายรู้เป็นคนแรกก่อนเลยน้องๆไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยแต่ก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาออกไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ปรึกษาเขาอันนึงก็คือพี่สาวไม่รู้แชมป์รู้จักหรือเปล่าพี่สาวก็เคยอยู่ทีมบ้านแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งนะเราก็เคยคุยกับเขาเล่นๆอะไรเงี้ยพี่ถามว่าออกแล้วอะไรเงี้ยดีป่ะรู้ว่ายังไงดีเพราะพี่สาวออกไปแล้วเป็นไงบ้างออกไปแล้วยังมีงานอยู่ป่ะพี่อะไรเราก็กลัวแค่เรื่องนี้ไงพี่สาวเขาก็บอกมาประโยคนึงว่าเขาก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยแบบไม่ต้องกลัวหลอกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างกล้านะคือยังไงออกมาก็มีงานให้ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยขอแค่แบบเราตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยออกมาไงก็มีงานเนี่ยประโยคนี้มันเหมือนกับประโยคที่พี่ชายเราเคยพูดตอนที่เราไม่ไปเรียนมันเป็นประโยคที่เหมือนแบบเขามั่นใจในตัวเราอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกจริงๆเขาแค่พูดให้เรารู้สึกดีหรือว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ซึ่งโอ้ตอนนี้ก็ต้องถ้าฟังอยู่ก็ขอขอบคุณพี่สาวมากเลยนะแบบคือคำพูดเนี้ยมันเป็นคำที่แบบคลิกทำให้เราจากที่แบบบางทีอันนี้ผมเข้าใจฟิลนะบางทีมันเรามีคำตอบของเราเองแหละประมาณหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนยังค้างอยู่นิดๆเนี่ยแล้วมันยังไม่สุดอะไรเงี้ยมันหาคนมากดสวิตช์ให้อ่ะใช่ใช่เหมือนแบบเหมือนจะกดจรวดจะปล่อยอยู่แล้วอ่ะแบบมีพี่คนนี้มาช่วยแบบอ่ะกูกดให้ปึ๊กอะไรจับเหมือนแบบมาจับมือเราแล้วกดเลยผมเข้าใจฟิลอยู่ก็เนี่ยแหละเป็นเพราะพี่สาวเลยนี้ต้องแบบขอบคุณมากเลยแล้วก็จะทำให้มีวันนี้ได้นะเราก็ยังนึกในใจซึ่งพี่สาวว่าจะไม่รู้แต่ว่าที่เขาเคยพูดกับเราวันนั้นมันสัมพันธ์กับเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็เป็นหนึ่งงานที่แบบอยากพูดถ้าพี่สาวฟังอยู่อะไรเงี้ยก็ดีครับดีอันนี้เป็นแบบเผื่อบางทีแบบมีใครมาปรึกษาอะไรใครเนาะถ้าเราเนี่ยเราเป็นคนที่สามารถพูดอย่างเงี้ยให้คนอื่นแล้วแบบมันเกิดเรื่องดีๆได้อย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะเป็นกำลังใจเป็นอะไรได้ใช่เหมือนแบบแต่มันต้องเบสออนความจริงเนาะไม่ใช่แบบว่าแบบเบสออนความแบบความรู้สึกจริงๆอ่ะผมว่าถ้ามันจะเป็นคำพูดบวกๆมันก็น่าจะไปช่วยให้คนที่ฟังมันรู้สึกดีขึ้นเนาะใช่ใช่ประมาณทีนี้โอเคพอออกมาปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อพี่มันถึงกลายเป็นคิรินทุกวันนี้ได้มันเกิดจากความบังเอิญครึ่งหนึ่งแล้วก็วางแผนครึ่งหนึ่งคือบังเอิญเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นออกมาแล้วก็มีเวลาแล้วก็เลยถ่ายรูปบ้านตัวเองซึ่งก็คือไอ้บ้านหน้าปลวกที่บ้านรีโนเวทใช่ใช่รีโนเวทที่มันไปดังๆอยู่ในพันทิปตอนนั้นยังไม่มีจริงอันนี้เป็นพอดแคสต์เลยขึ้นรูปให้ไม่ได้นะแต่ว่าลองไปเซิร์ชดูก็ได้ว่าแบบบ้านไหนนะบ้านหน้าปลวกบ้านหน้าปลวกพันทิปอะไรประมาณนี้พันทิปก็เจอแล้วครับว่าเป็นบ้านที่ดังมากตอนนั้นใช่เพราะตอนนั้นยังFacebook มันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะมันยังไม่มี Facebook Page เลยสมัยนั้นน่ะมันก็คือ Facebook ก็เป็นแบบส่วนตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อมีเพจแล้วแต่ยังไม่มีการมีแอดจำได้เป็นเพจปกติเริ่มมีเปิดเพจแล้ว
แต่ว่าคนก็จะยังไปสิงกันในพันทิปอยู่ช่วงนั้นยังไม่มา ยังไม่มา Facebook เยอะขนาดใช่ใช่ตอนนั้นแบบชุมชนบ้านรีโนเวทเนี่ยจะอยู่ในนั้นเต็มมากมันจะมีชื่อห้องจำไม่ได้แล้วห้องชัยคาห้องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ลืมไปแล้วจำได้แต่ห้องเฉลิมไทยเฉลิมกรุงเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือพี่ก็คือทำบ้านตัวเองแล้วก็เอาโอเคถ่ายรูปว่างก็คือถ่ายรูป before after ลงไปใช่คือบ้านเนี่ยจริงๆเสร็จตั้ง2ปีแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาทำอะไรกับมันคือจริงๆบ้านเราก็รู้สึกว่ามันสวยประมาณนึงในความรู้สึกเราเพราะเรารู้สึกว่าตึกแถวว่าสมัยนั้นมันไม่มีใครที่คิดจะรีโนเวทให้มันออกมาเป็นภาพนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งโดยที่เราก็ใช้งบไม่เยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเซนส์ของเรื่องการใช้แมทชิ่งเฟอร์นิเจอร์กับพร็อพซะมากกว่าตอนนั้นนะเราก็เลยนี่แหละเริ่มจากถ่ายรูปเพื่อจะจริงๆก็เพื่อจะอวดบ้านตอนนั้นก็อยากจะอวดบ้านเลยไม่มีอะไรอยากจะอวดว่าบ้านสวยอะไรเงี้ยก็แล้วก็ถ่ายเนี่ยแล้วก็พอเราว่าด้วยตอนนั้นน่ะการถ่ายรูปอ่ะมันยังไม่ค่อยมีคนถ่ายแบบเราที่ถ่ายตอนนั้นน่ะอืมๆแล้วก็ทุกคนจะมาถ่ายด้วยเลนส์ไวด์สมมุติถ่ายอินทีเรียทุกคนก็จะถ่ายเลนส์ไวด์ใช่ๆๆเพื่อให้เห็นภาพทั้งห้องแต่จริงๆเราถ่ายแบบที่สมัยนี้เรียกว่าถ่ายแบบเลสอ่ะเออถ่ายแบบครอปเป็นเห็นไม่ต้องทั้งห้องแต่ว่าเออแต่สวยดีได้อารมณ์อะไรเงี้ยเป็นแบบรูปที่มีอีโมชันแนลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราถ่ายเป็นอย่างนั้นซะเยอะมันก็เลยเราว่ามันไปโดนใจคนบางกลุ่มก็ใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นภาพ before after ด้วยสมัยนั้นยังไม่มีใครทำ before after นะเรากล้าบอกเลยว่าเราเป็นคนแรกๆเลยที่ทำbefore after แล้วคนก็ทำกันเต็มเลยจริงจริงใช่ตอนนี้มันเป็นtypical ไปแล้วพี่ว่าแบบบ้านรีโนเวทก็ต้องเป็นรูปประมาณนี้แหละก่อนหลังเราก็เลยแบบโอเคทำ before after คนตอนนั้นมันก็เลยฮือฮาไงเพราะอุ้ยบ้านหน้าปวกจริงด้วยสมัยก่อนแบบมันแทบจะเป็นโกดังเลยอ่ะมันแบบของอะไรกองๆไว้แล้วมันกลายเป็นแบบนี้ปุ๊บแต่ตอนนั้นน่ะเราก็มี planning ในใจแล้วว่าแบบเอาวะก็คิดซะว่าเผื่อถ้าไม่มีงานเพราะตอนนั้นก็กลัวว่าจะไม่มีงานเหมือนกันแต่คืออยากพักก็อยากพักนะแต่นึกออกไหมคนที่แบบมันเพิ่งออกมาจากงานประจำอ่ะมันก็จะมีโมเมนต์ที่กลัวนะแบบเพราะครอบครัวมีลูกก็มีแล้วด้วยนะตอนนี้คือมีในท้อง1คนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเงินเก็บถึงจะมีก็เถอะแต่มันก็แบบอนาคตมันก็ไม่แน่นอนนะเนาะเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็แทนที่จะอวดบ้านอย่างเดียวเราก็แอบเปิดเพจที่ดีไซน์ลิฟวิ่งเนี่ยที่เราเหมือนทำเป็นของตัวเองเนี่ยด้วยเลยแล้วกันเราก็เปิดเพจทิ้งไว้ใน Facebook แล้วเราก็ใส่ลายน้ำนั่นน่ะเข้าไปในรูปใน Pinterest ไปด้วยเอ้ยไม่ใช่ในพันทิปเพราะเผื่อถ้าใครสนใจเขาไปเซิร์ช Facebook คิริมดีไซน์ลิฟวิ่งอย่างน้อยก็จะเจอเพจเราว่าอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้หาตัวติดต่อถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่คิดนะตอนนั้นคือแบบไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นปรากฏว่าแบบข้ามคืนน่ะผ่านไปข้ามคืนมันแล้วกลับมาเปิดดูพันทิปโอ้แบบใจมันเต้นเลยนะมันแบบเพราะโอ้แบบคนมาคอมเมนต์แบบเป็นร้อยอ่ะมันแบบสำหรับห้องพันทิปที่แบบกระทู้ที่เกี่ยวกับบ้านนะแล้วคนคอมเมนต์เป็นโหหลายร้อยอย่างนี้ได้มันตอนนั้นคือไม่ธรรมดามากๆเลยนะแบบใจมันดีใจแบบไปไล่ตอบเขาไปไล่ตอบเขาทุกอันเลยแบบตื่นเต้นดีใจดีใจไปไล่ตอบครับครับอุ้งครับอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็แบบเราก็ดีใจนะสนุกแล้วก็นี่แหละมันก็เลยเริ่มมาจากตรงนี้การที่แบบแทนที่จะได้พักปีนึงแม่งกลายเป็นว่าคนก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็จากวันนั้นก็ไม่ได้พักอีกเลย ก็ไม่ได้พักอีกเลยคือบอกว่านี่จะมาเป็นโอ้โหเป็นโปรเจกต์เปิดตัวเดียวที่แบบโอ้โหสุดยอดการเปิดตัวผมว่า มันเป็นเหมือนแบบมันเราก็มานั่งวิเคราะห์นะว่าแบบกับบางทีกับเพื่อนหรือกับอะไรเงี้ยเราก็มาคุยกันอะไรเงี้ยคนรู้จักอะไรเงี้ยว่าแบบว่ามันเป็นเพราะอะไรวะช่วงนั้นที่แบบทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าจริงๆมันเหมือนแบบมันเป็นการที่แบบประกอบกันหลายๆเรื่องอะเนาะที่มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนโดนหมดเลยทุกอันอย่างแบบเริ่มแต่ชื่อกระทู้ที่เราตั้งอะแบบตอนนั้นเราตั้งว่าบ้านหน้าปลวกโบท็อกให้กลายเป็นบ้านฮิปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบวอร์ดดิ้งที่ใช้แบบโบท็อกฮิปสเตอร์หน้าปลวกอะไรเงี้ยมันเป็นคำที่แบบมันเป็นเหมือนแบบสะดุดคำที่สะดุดซึ่งมันไม่มีใครตั้งชื่อกระทู้อย่างนี้เลยในสมัยนั้นมันก็จะตั้งชื่อแบบรีโนเวทบ้านให้กลายเป็นบ้านในฝันอะไรอย่างเงี้ย
พอแบบขึ้นมาบ้านหน้าปลวกคนมันก็แบบอะไรวะอะไรอย่างนี้ละแล้วก็พอด้วยเรื่องของรูปอีกรูปถ่ายอีกแล้วก็เรื่องบีฟอสเตอร์อย่างที่บอกแล้วพอมันแบบความต่างมันหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยมันก็เลยแบบยิ่งทำให้แบบมันโดดเด่นขึ้นไปอีกอะไรก็เลยเป็นพอยที่แบบทำให้กระทู้นั้นแม่งแบบโอ้ไปกลายเป็นกระทู้แนะนำของพันทิปอะแล้วก็ติดกันเป็นเวลานานเลยถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จริงๆไม่ได้แค่พันทิปนะผมเห็นพี่ก็มาแชร์ในเพจเนาะมันก็ใช่ก็คือแชร์กันถล่มทลายก็เอาจากพันทิปแหละก็คือก๊อปลิงก์จากพันทิปมาแชร์ในเพจคือไม่ได้ลงรูปใหม่แล้วก็คือใช้ในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเพจก็แชร์กันถล่มทลายแต่จริงในเพจที่แชร์ถล่มทลายอ่ะคือหลังจากอันนี้หลังจากบ้านน้ำปวดใช่จะมีบ้านอีกหลังนึงที่เป็นบ้านที่บ้านเดี่ยวใช่ไหมพี่ที่รีโนเวทใช่ที่มันคล้ายๆบ้านจัดสรรทรงธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นบ้านที่แบบดูโคซี่โคซี่หน่อยก็ไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ไม่ได้สไตล์ลักชัวรี่หรือไม่ได้ดูแบบหรูหราหมาเห่าอะไรนะก็เป็นแบบสไตล์ที่แบบเหมือนมันก็เป็นทัชคนในจังหวะนั้นมันเป็นบ้านที่เมคเซนส์แล้วคนเอื้อมถึงนะพี่แล้วก็แบบคนก็อิมเมจภาพตัวเองไปอยู่ในบ้านนั้นได้อะไรเงี้ยใช่หลังนั้นก็เหมือนกันตอนแชร์ก็แบบจำคือพอมันมีโมเมนต์อะไรเงี้ยเราจะจำได้เลยไงว่าแบบตอนนั้นทำอะไรอยู่แล้วก็เพราะว่าจำได้ว่าตอนที่แชร์หลังนั้นเราแบบกำลังจะแบบกินข้าวที่จามจุรีสแควร์แล้วเราก็เดินอยู่กับแตนนี่แหละแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแบบพาลูกไปด้วยหรือเปล่านะน่าจะพาลูกไปด้วยมั้งแล้วก็อยู่กัน3คนเดินเล่นอยู่กำลังรอกินฟูจิอะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์ตอน 6:30 โพสต์ตอน 6:30 แล้วก็6โมงประมาณ6โมงแบบผ่านไป5นาทีอ่ะผ่านไป5นาทีเรากดเข้าไปดูในมือถืออีกทีนึงคนแชร์ไปประมาณแบบ500กว่าคน5นาที500เออ Facebook 5นาที500ในสมัยก่อนมันแบบโอ้ยมันคือสุดมันก็คือไวรัลอ่ะเออมันก็คือตอนนั้นมันก็คือไวรัลนี่แหละเออแล้วแบบคนก็มาเม้นแบบเป็นร้อยๆแล้วอ่ะภายใน5นาทีเหมือนเดิมดีใจหนัดรีบเข้าไปตอบอย่างนี้แบบเหมือนได้คุยกับคนอื่นอ่ะดีเหมือนได้คุยกับคนที่ชอบผลงานเราอ่ะมันแบบเหมือนตอบจดหมายแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสนุกมากตื่นเต้นมากตอนนั้นแบบไม่ได้กินฟูจิเลยนั่งตอบตื่นเต้นแล้วกดเข้ามาดูทุกๆแบบ5นาทีถึง500เป็น600แล้วอ่ะเฮ้ย700 1,000 แล้วอ่ะอะไรเงี้ยเออจำไม่ได้ไปจบที่เท่าไหร่น่าจะหมื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็เหมือนกันสมัยที่ Facebook ยังไม่มียิงแอดยังไม่มีอะไรเลยก็แบบมันก็เลยเรียกว่าออร์แกนิกล้วนออร์แกนิกอันนี้ไวรัลเลยแล้วก็เหมือนยอดลิสต์ตอนนั้นก็จำไม่ได้แล้วตอนนั้นจะเป็นผมว่ามีแต่เป็นล้านแหละเป็นล้านล้านเป็นล้านเออก็นั่นแหละตื่นเต้นตอนนั้นก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆโดยที่แบบเราก็อย่างที่บอกอ่ะมันคือประกอบกับการวางแผนครึ่งนึงแล้วก็จังหวะอีกครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากเนี่ยโปรเจกต์พวกนี้ที่มันโพสต์ไปแล้วมันแบบไวรัลมากๆมันกลับมาด้วยอะไรพี่หลังจากที่พี่เคยคิดว่าแบบเอ้ยจะมีงานเปล่านะมันก็เลยกลายเป็นอีกแบบนึงเลยกลายเป็นว่าแบบกูจะได้พักไหมนะ ก็เลยกลายเป็นเนี่ยแหละมันก็เลยงานเยอะมากงานเยอะมากซึ่งตอนแรกเราอะไรนะแคมว่าไงโอเคแต่คืองานผมเชื่อว่ามีคนวันยิ่งเฉพาะช่วงแรกมันจะมีคนโทรมาเยอะหรือแบบอันนี้พี่สกรีนยังไงหรือมีวิธีการแบบตอนนั้นต้องรีคูทคนมีให้หาน้องมาประจำตำแหน่งช่วยหรือยังอะไรอย่างงี้อ๋อคือตอนนั้นเราเป็นเอาท์ซอร์สอย่างเดียวเลยอืมแล้วก็เป็นแบบช่วงแรกๆของชีวิตที่ออกมาทำเองเลยใช่ไหมมันก็เลยแบบกลัวไม่มีงานมากกว่าอืมเลยไม่สกรีนงานเลย ทำหมดคือส่วนใหญ่ก็ทำหมดเลยถ้าค่าแบบประมาณนี้โอเคซึ่งค่าแบบก็ไม่แพงค่าแบบบอกได้เลยว่าตอนนั้นก็คือแบบถูกแหละซึ่งแต่เป็นแบบเราก็จ้างน้องเป็นเอาซอร์สมาตลอดเราไม่เคยมีน้องที่แบบอยู่ประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมัยนั้นก็แบบเยอะมากคือใช้เอาซอร์สเยอะมากคือแบบอ่ะคนนี้อ่ะมึงรู้จักอ่ะโปรเจกต์นี้ไปช่วยทำหน่อยโปรเจกต์นี้ช่วยทำหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนดีลลูกค้าเราเป็นคนพรีเซนต์คนสเก็ตคนอะไรเงี้ยน้องก็แต่ว่าน้องๆที่มาช่วยนี่คือเหมือนรู้จักกันมาแล้วถูกไหมครับรู้จักกันรู้จักกันอยู่แล้วโอเคเป็นน้องที่แบบรู้จักกันหมดเลยรู้มือกันหมดแล้วโยนให้ไปทำเป็นงานนอกบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ทำจริงๆบางคนก็คืออยู่ที่ IA อะไรเงี้ยแหละแล้วก็เขาก็ไปทำเป็นงานนอกอะไรเงี้ยบางคนที่อื่นก็รู้จักกันอะไรเงี้ย
เพราะว่าจริงๆเราใช้เขาแค่ทำเหมือนแบบทำตีดกับทำดาร์ฟอะนึกออกไหมส่วนสเก็ตตอนนั้นก็เป็นเราที่สเก็ตทุกอันหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนเราก็ทำอย่างเงี้ยมาสักประมาณปีนึงได้แล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่เวิร์กไม่เวิร์กนี่คือในแง่ไหนพี่ในแง่จำนวนงานที่เยอะเกินไปกับที่เยอะเกินไปก็ในแง่จำนวนงานที่มันเยอะเกินไปแล้วก็แบบการเมเนจที่มันยากด้วยพอแบบน้องบางคนเนี่ยทำงานประจำอยู่ด้วยถูกไหมแบบลูกค้าแบบขอแก้ตรงนี้เลยเงี้ยเราก็แบบไม่ได้มันไม่ทันเลยเงี้ยเราก็กลับมาวางแผนใหม่ละวางแผนชีวิตใหม่เราก็คิดว่าไม่ได้ละปีนึงคือเราจะเป็นอย่างเงี้ยในทุกๆปีนะคือตั้งแต่ใช้ชีวิตมาเราก็จะมาคิดว่าแบบโอเคปีที่แล้วอะไรไม่เวิร์กมั่งไม่เวิร์กเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วจะทำไงให้มันเวิร์กมันก็เหมือนเป็นโปรเกรสที่เราพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นคำว่าเวิร์กของเราเนี่ยก็คือไปจุดสูงสุดที่เราจะขี้เกียจได้นั่นแหละคือจุดที่เราสูงสุดในชีวิตเราคือไม่ต้องทำงานอ่ะพูดง่ายๆหรือทำเฉพาะที่ตัวเองอยากจะทำแล้วเราก็ไม่ต้องมายเรื่องเงินแล้วเพราะว่าเราต้องมีพาสซีฟอินคัมพอที่จะแบบอยู่ได้เราคิดอย่างนี้แล้วก็มีเวลาเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะไปเฮ้บัดดี้กับลูกเราซึ่งจริงๆเราตั้งเป้าไว้เร็วนะตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้แบบตอนที่เราออกมาทำเองมันคือ30ใช่ไหมตอนช่วง31เนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าแบบนี้ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเราก็ตั้งเป้าว่าสัก35เนี่ยเราอยากให้เป็นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งทุกวันนี้มันก็โอเคมันก็ได้ประมาณนี้จริงๆวางแผนโดยที่ไอ้แผนที่ว่าเนี่ยมันก็คือแผนที่เรารับงานน้อยลงแล้วก็พัฒนาคุณภาพงานให้เต็มที่แล้วก็แบบเหมือนรีคูทคนเฉพาะคนที่แบบเหมือนแบบมีเวลาให้เราได้จริงๆอ่ะคือต่อให้เป็นเอาซอร์สก็ต้องเป็นฟรีแลนซ์ 100% นะที่แบบไม่ใช่ทำคือเขาจะไม่ทำงานเรา 100% ก็ได้นะเราไม่ได้ว่าแต่ว่าเมื่อไหร่ที่งานเราเนี่ยต้องการความเร่งด่วนก็ต้องได้อะไรประมาณนั้นใช่ๆก็จนสุดท้ายก็เลยเหลือเป็นทีมที่ทำด้วยกันปัจจุบันเนี่ยซึ่งไม่เยอะก็จะมีน้องอีก2คนที่ทำด้วยกันที่เป็นเหมือนระดับโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่แบบคอยออกไปดูงานให้เราได้เลยคอยดูงานซึ่งเริ่มต้นเขาก็ไม่ต้องดูงานนะเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่เราให้เขาช่วยแค่ทำปีนี่แหละแล้วเราก็ให้รายได้เป็นโปรเจกต์เลยก็คือให้เป็นโปรเจกต์ไปใช่ๆไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนเพราะเราก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยก็แฟร์ครับคือแฟร์ทั้งกับเรากับเขาด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยมันโปรดักทีฟกว่าตรงที่ถ้าเขาทำเยอะเขาก็ได้เยอะถ้าเขาทำน้อยเขาก็ได้น้อยก็ถ้าแต่ขี้เกียจก็ไม่ว่ากันเขาก็ได้น้อยก็ไม่รู้ก็ถ้าอยู่ได้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่หมายตรงนั้นแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ต้องตรงเวลาแล้วก็อันนั้นก็เป็นช่วงปีแรกๆที่แบบงานมันเริ่มเพราะว่ามีบางงานที่เราทำเนี่ยเพราะมีบางงานเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยลูกค้าแบบประมาณนี้เราแบบดิวด้วยไม่ไหวว่ะเราเอาไม่อยู่เราแบบเรารู้สึกว่างานออกมาแล้วเละเพราะว่าถูกเปลี่ยนแบบเยอะถูกแก้แบบเยอะเพราะเรารู้อย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปเทียบกับอีกงานเราที่แบบอย่างงานที่คนแชร์เป็นไวรัลอันที่ว่าอันเมื่อกี้คุณอุ้ยที่เป็นลูกค้าคนนั้นนะคือคุณอุ้ยที่แบบตามใจเราแบบทุกอย่างเลยจริงๆแล้วก็แบบเหมือนบ้านตัวเองเหมือนบ้านเราเองทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ที่โอเคเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เขาอยากได้อยู่แต่แค่เขาบอกว่าดีไซน์อะไรเงี้ยคุณจ้าอันไหนสวยเอาอย่างนั้นเลยผมเลือกเพราะว่าผมเชื่อใจอันนี้มันคือเขาเชื่อเราไงพี่เขาก็เลยใช่แล้วก็แทบขนาดแทบที่ว่าแบบเขาจะซื้ออะไรเข้าบ้านสักอย่างเนี่ยเขาไม่กล้าซื้อเองเลยนะเขาต้องโทรมาถามคนแบบเนี่ยว่าคุณจ้าเนี่ยจานแบบนี้โอเคไหมนี่มันจะเข้ากับบ้านไหมคะอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยเราแฮปปี้นะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าทำงานเหมือนแบบเขาไว้ใจเรามากเราไม่ได้คือการโทรมาคุยกับเราแบบนี้เราไม่รู้สึกว่ามันจุกจิกจู้จี้อะไรเลยเราพร้อมจะให้คำแนะนำกับลูกค้าที่แบบอย่างเงี้ยไว้ใจเราสุดๆเชื่อใจเราสุดๆเพราะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเรากับเขามีความเห็นตรงกันคือทั้งคู่อยากได้บ้านสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันไปในทางนั้นเราก็เลยคิดว่าเนี่ย
เราก็ตั้งเป้าแล้วว่าแบบเราอยากได้ลูกค้าแบบคุณอุ้ยมาในอีก20โปรเจกต์ที่เหลือของเราคือเราก็ตั้งเป้าต่อปีก่อนว่าต่อปีเราจะรับไม่เกินเท่าไหร่ปีแรกๆก็กล่าวว่าประมาณไม่เกิน20กำลังเป็นอะไรที่แฮนเดิลได้พอดีแล้วก็โปรเจกต์ไม่ต้องใหญ่มากเป็นงานบ้านถ้ามีโปรเจกต์ใหญ่ก็อาจจะแบบสัก1หรือ2โปรเจกต์พอถ้าเป็นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยแล้วเราก็เริ่มกรองเริ่มหาวิธีกรองลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่เราว่าวิธีกรองลูกค้าของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันมันจะแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนน่ะเป้าหมายของแต่ละบริษัทอะว่าสุดท้ายแล้วเราอยากได้อะไรกันแน่อะไรเงี้ยเราอยากให้งานเราเป็นยังไงกันแน่เพราะถ้าอย่างของเรานะเราก็บอกได้เลยเรากรองลูกค้าจากอายุอายุเราเลือกอายุจะเรียกอายุก็ไม่ใช่เรียกว่าเจเนเรชันดีกว่าเรากรองจากที่ว่าเอาเจนใกล้ๆกันก่อนถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้ก็จะเลือกเจนใกล้ๆกันก่อนเพราะว่า1ความชอบเป็นในทิศทางเดียวกัน2พูดคุยเรื่องเดียวกันอย่างเช่นสมมุติว่าแบบฟังเรื่องความชอบเรื่องไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ใช่คล้ายๆกันแต่ถ้าแบบคนละเจนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเด็กกว่าเรามากๆไปเลยหรือว่าแต่เด็กกว่าเรามันก็ไม่ค่อยมีไงเพราะเด็กกว่าเรามันก็ยังเป็นรุ่นที่แบบยังไม่พร้อมเพราะรุ่นที่พร้อมก็คือรุ่นเราเนี่ยแหละสักส่วนใหญ่แล้วก็เด็กกว่าเราอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแก่ไปเลยรุ่นที่เป็นรุ่นแม่เราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่านี่ขนาดตอนนั้นไปช่วยแม่ทำหลังบ้านให้ใหม่นั้นยังทะเลาะกันแทบตายเลยคือคุยกับแม่ตัวเองยังตกลงกันไม่ได้อะนึกออกว่ามันก็เราหลังจากนั้นเราเลยเข้าใจแล้วว่าแบบมันไม่ได้คือเจเนเรชันแกปมันมีอยู่จริงมันแบบมันไม่ต้องโลกสวยอ่ะคือแบบมันไม่ได้ก็คือไม่ได้เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ต่อให้แบบคุณลุงคุณป้ามาบอกว่าเนี่ยแต่ว่าแบบเนี่ยผมเนี่ยแบบโมเดิร์นมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเข้ากับคุณคิรินได้อะไรเงี้ยเราเคยเจอแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่คือมันโมเดิร์นของเขากับของเราอาจจะต่างกันนะใช่มันก็เหมือนการฟังเพลงอ่ะเหมือนเขาก็สต็อปแฟชั่นหรือเพลงของเขาอยู่ที่เดอะบิทเทิลอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะเป็นนะตอนเราแก่นี่ว่าเราไม่แน่เขาเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยยุคที่เราโตมาแม่งฟังแบบนูเมทัลลิมบิสกิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบโอ้โหฟังฮอนฟังแบบดูแบบ R&B ฮิปฮอปอีซี่ลิสติ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแต่เราก็เปลี่ยนไปตามกระแสตามวัยเราจริงๆช่วงวันทุกวันนี้เราก็คงไม่ได้ไปฟังฮอนลิมบิสกิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทุกวันนี้เราก็เปิดอย่างเงี้ยเราก็เปิดแบบเหมือนแบบเปิดฮอนเปิดเพลงเกาหลีเราเองดูซีรีส์เกาหลีเรารู้สึกว่าพอเป็นเจนที่มันทำเหมือนกันมันเป็นการคุยกันง่ายดีลกันนี่คือการกรองลูกค้าในแบบของเรานะซึ่งเป้าหมายของเรามันคือเป้าหมายของเราคือให้งานสุดท้ายมันออกมาดีที่สุดโดยที่ต้องช่วยกันไม่ใช่มาขัดขากันเองช่วยกันทั้งเจ้าของบ้านและเราใช่ใช่เหมือนเจ้าของบ้านแบบคุณอุ้ยที่บอกอะช่วยกันก็คือเนี่ยเขาก็โทรมาถามเราเพราะเขาก็อยากได้บ้านสวยไงได้บ้านที่ดีเราก็ยินดีที่จะตอบว่าจานลายมิกกี้เมาส์มันใส่ไม่ได้มันต้องเป็นจานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซื้อมาได้แต่ว่าเอาไปใส่ในชักเวลาจะโชว์อะไรอย่างนั้นแต่มันจะเป็นคอนเวอร์เซชันหรือแบบการคุยที่แบบดีมากมันไม่ใช่คอนฟลิกต์กันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วแล้วมันไปไงมาไงมาถึงเกิดอีก2โปรเจกต์ที่พี่เล่าตอนต้นก็คือตัว Snap Lab กับคีนเนี่ยคือมันเนี่ยแหละมันเป็นช่วง2ปีแรกที่ทำงานนี่แหละแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็วางแผนคือบางทีเหมือนเราก็อยากตั้งเป้าหมายบางอย่างที่มันฝันหรือท้าทายไว้นิดนึงคือมันจะมีเป้าหมาย2แบบอ่ะที่ทำอืมเป้าหมายที่แบบจับต้องได้ทำได้จริงแล้วเหมือนแบบเป็นการแก้ปัญหาอย่างที่บอกว่าเรื่องการกรองลูกค้าการเลือกงานการอะไรเงี้ยเรามองว่าเป้าหมายนั้นคือเป้าหมายระยะสั้นที่แบบมันต้องทำได้จริงแหละแต่ว่าแค่เราก็ต้องมานั่งคิดวิธีแก้ปัญหาการแมเนจคนการอะไรนี้ใช่ไหมกับเป้าหมายอย่างหนึ่งคือเป็นเป้าหมายที่แบบเหมือนมันต้องมีเป้าหมายฝันเป้าหมายฝันไว้อันนึงเพื่อที่จะแบบให้แบบชุบชูจิตใจคล้ายๆอย่างนั้นนะหรือเราจะไม่หลุดโฟกัสไปทางอื่นก่อนนะเป็นภาพใหญ่มันคล้ายๆภาพเล็กกับภาพใหญ่อะ
มันก็เลยตอนนั้นน่ะตอนที่ผ่านมาได้ปีหนึ่งเราก็เลยเนี่ยแหละอย่างที่บอกมีเป้าว่าแบบเอาดิลองดูที่ว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะเกษียณตอนอายุ35เนี่ยจะทำได้ไหมเกษียณของเรานี่ก็คืออย่างที่บอกก็คือแบบไม่ได้ทำงานเพื่อจะต้องหาเงินแล้วอ่ะคือทำงานเพื่อแบบอยากทำเป็นเฉพาะงานที่ทำแล้วมีเวลามานั่งต่อกันดั้มกับลูกตอนที่ลูกอายุ5ขวบแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาทั้งวันอยู่บ้านกับลูกได้ไม่ต้องแบบออกไปดิวงานเยอะหรือไม่ต้องมีออฟฟิศซึ่งออฟฟิศเราไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไม่เคยมีคอนเซ็ปต์ที่อยากมีออฟฟิศอยู่แล้วก็มันเกิดจากความฝันอันนี้ก่อนปุ๊บแล้วมันก็ต้องมาหาทางว่าแล้วจะทำไงให้มีรายได้ทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นมันก็จะมีเรื่องของจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกจริงๆเรามีอีกอันหนึ่งที่ชื่อคิรินโฮมที่อยากทำคือขายของขายพร้อมแต่งบ้านมี3อย่างมีคิรินคอนโดสไตลิสต์คิรินโฮมแล้วก็คิรินสแนปแล็บที่อยากทำมันเนาะก็ไอตัวคิรินคอนโดนี่มันเริ่มจากเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าพอเราจะเริ่มกองงานเริ่มรับงานเรารับงานน้อยอ่ะมันก็จะต้องรับเฉพาะงานใหญ่ๆงานเล็กๆรับก็ไม่คุ้มละเพราะถ้ารับงานเล็กก็ต้องรับหลายงานอีกก็ต้องวิ่งงานเยอะเราก็คิดในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะต้องแบบรับแต่งานที่เกินกี่ตารางเมตรขึ้นไปเท่านั้นและในของพาร์ทหลักของเรานะของที่ลินไซด์ลิฟวิ่งเพื่อจะรับไม่เกิน20โปรเจกต์ต่อปีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาอีกเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ถึง15แล้วมั้งต่อปีแล้วก็พอทำอย่างนั้นนะมันทำให้แบบเหมือนแบบลูกเพจเราที่แบบติดต่อมางานคอนโดก็เยอะเราก็เลยตอนนั้นเราก็ฝันๆไว้ว่าแบบทำอีกอันนึงที่เป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเป็นแพ็กเกจคอนโดอ่ะที่เหมือนเราออกแบบทิ้งไว้ออกแบบแบบ A แบบ B แบบ C แบบ D แล้วลูกเพจเราที่ชอบสไตล์เหมือนเราเนี่ยมาจิ้มได้เลยชอบแบบ A นะแล้วช่วยเอาไปฟิตอินกับห้องเขาให้หน่อยอย่างนี้มันจะง่ายไงเหมือนเราไม่ต้องไปดีไซน์ใหม่ทุกครั้งเราดีไซน์ครั้งเดียวแต่เราหาลูกทีมเราที่ช่วยแอดจัสยืดจัดให้มันเข้ากับห้องของเขาใช่ใช่อันนี้เราก็ตอนปีแรกๆเราก็ฝันว่ามันจะมีซึ่งยังไม่เกิดตอนนั้นนะเราจำได้เลยว่าแรกสุดอันนั้นเป็นแค่ไอเดียที่อยู่ในหัวเราแล้วเราก็ยังไม่สามารถสร้างได้เพราะงานเรายุ่งกับตัวคิรินดีไซน์ลิฟวิ่งอยู่กับ Snaplab เนี่ยตอนนั้นมันเกิดเพราะว่ามันมีเราทำห้องเช่าอยู่แล้วที่ใกล้ๆบ้านเหมือนแบบมีไปซื้อตึกแถวมาแล้วก็ทำข้างในเป็นห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมันมีเนี่ยแหละมันเริ่มมีสตูดิโอให้เช่าเนี่ยบูมขึ้นมาอันแรกๆจำไม่ได้น่าจะเป็นแบบพวกมานีมีใจที่เขาไปเปิดเพจของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเปิดสตูดิโอของเขาเองอ่ะแล้วเราก็อินโนเวทง่ายๆเหมือนกันเราก็เห็นเขาแบบเขาไปเอาบ้านหลังนึงมาแล้วก็ทำข้างในซะสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไอเดียนี้ดีว่ะคือแบบเป็นทางของเราเลยเพราะแบบหนึ่งคือเราแบบมีจังหวะที่เราบางทีเราอยากปล่อยของอ่ะเราอยากทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะดีไซน์แบบนี้แต่ไม่มีลูกค้าที่มาให้เราทำอ่ะแล้วแทนที่เราจะลงทุนทำห้องเช่าเพิ่มเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าห้องเช่าต่อเดือนมันได้เท่านี้ใช่ไหมอย่างของเนี่ยสมัยก่อนมีชื่ออีกอันนึงชื่อชูสตูดิโอมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่เราครับเข้าไปดูเขาอะแล้วจำได้ว่าตอนนั้นเขาก็แบบเต็มทั้งเดือน เราก็ลองคิดเล่นๆเราก็เห็นในหน้าเพจเขาว่าแบบในหน้าเว็บไซต์สมัยก่อนยังเป็นเว็บไซต์อยู่ในหน้าเว็บไซต์เขาก็แบบเช่าต่อวันวันละ2,000 บาทหรือ3,000 บาทอะไรเงี้ยเราก็คิดแค่อุ้ยวันละ3,000เต็มทั้งเดือนก็เกือบแสนแล้วนะถ้าเอามาปล่อยเช่าเป็นรายเดือนนี่ได้เดือนละ10,000 กว่าบาทเองเราก็แบบว่ะเห็นแบบรู้ทางอันนี้จริงๆนี่ทางถนัดเราเลยนะเนี่ยเราน่าจะทำได้อะไรเงี้ยเพราะเป็นอินทีเรียในตัวอยู่แล้วไม่ต้องเสียค่าแบบนะเราก็โอเคเราก็อยากทำอันเนี้ย1 2อันนี้แล้วก็เอ็กซ์คิรินโฮมเนี่ยเราอยากทำเพราะว่าตอนนั้นเราสั่งของจากจีนมาใช้ในบ้านเราเองสั่งมาเยอะอยู่แล้วสั่งมาเราชอบแต่งบ้านเองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะเราก็เห็นรู้ทางว่าแต่ทำไมเราตอนนั้นเริ่มจากหัวกวางก่อนคนชอบหัวกวางที่เราเอาไปติดบ้านเยอะไงคนก็จะถามว่าหัวกวางนี่ซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าสั่งมาจากจีนเองครับอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากทำคิรินโฮมอีกอันนึงที่ขายแอคเซสซอรี่ขายพ็อปอะไรเงี้ยก็อันนั้นน่ะคือเรียกว่าเป็นแพลนที่เราฝันไว้แล้วเราก็แบบตลกมากนะพอแบบเหมือนแบบมันก็เหมือนแบบพอเราตั้งเป้าอะไรไว้สักอย่างนึงมั้งเราว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะพอเราตั้งเป้าไว้มันก็กลายเป็นว่า
ในหัวเรามันจะไม่หลุดโฟกัสไปจากเรื่องพวกนี้คือมันก็จะมีเรื่องพวกนี้วนเวียนมาถ้ามีอะไรมาเกี่ยวข้องมันก็จะมาวนกับเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยมันเราทำเพื่อสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือแบบมีอะไรสะกิดเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะทำให้แบบเรานึกถึงอันนี้ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นเราจำได้เลยเราตลกมากเราน่าจะทำออฟฟิศอันหนึ่งที่อยู่ตรงตึกแถวฝั่งตรงข้ามบ้านน่าจะเป็นอันที่แชมป์เคยมาสัมภาษณ์สมัยเมื่อ3ปีที่แล้วอ๋ออาทิที่เป็นจั่วๆเนาะเออแล้วก็แบบเหมือนแบบทำไว้ไงนะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนี้กลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วเออเพราะไม่มีใครน้องในทีมก็แบบไม่มาทุกคนก็เคยชินกับการทำงานอยู่ต่างคนบ้านใครบ้านมันไปแล้วมาถึงที่ออฟฟิศที่นั่นใช่ไหมใช่ใช่แล้วจำได้เลยประตูออฟฟิศเราก็ติดสติกเกอร์ไว้ติดสติกเกอร์เป็นแบบว่าชื่อบริษัทเออเป็นชื่อมันก็เป็นความฝันเราไงว่าแบบเราอยากจะเป็นแบบบริษัทที่แม่งมีแบบมีบริษัทในเครือเยอะๆอ่ะเรื่องแบบคิรินดีไซน์ลิฟวิ่งแล้วทัศน์มาก็คีนคอนโดสไตล์ซึ่งแบบพาร์ทพวกนั้นเราติดไว้ตั้งแต่มันยังไม่ได้แบบเป็นรูปเป็นร่างไงที่เป็นรูปเป็นร่างคือคิรินดีไซน์ลิฟวิ่งอันเดียวแต่พอแบบผ่านมา5ปีปรากฏว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงว่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบแปลกดีนะตอนนี้เหลือคิรินโฮมอย่างเดียวที่ก็กำลังไม่ได้ล้มเลิกนะมันก็ยังทำอยู่แล้วเราก็จะแบบกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะทำเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ละเพราะว่าอย่างตัวเราเริ่มจากคีนคอนโดก่อนมั้งคีนคอนโดนี่น่าจะเกิดอันถัดมาเพราะว่าบังเอิญไปเจอเพื่อนที่เคยทำอยู่ไอเอ49เมื่อก่อนชื่อกอล์ฟเนี่ยแล้วก็นี่ก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็กลับมาแล้วก็บังเอิญได้เจอกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นเหมือนเราไปถ่ายเราชอบถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเล่นเนี่ยก็ไปช่วยมันถ่ายโฆษณาแว่นมันไปทำแว่นขายตอนนั้นทำแบบโรงงานแว่นเองเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขายเป็นแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยได้คุยกันหรืออะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มันก็ไปโป๊ะเช๊ะพอดีว่าเนี่ยพอเราอย่างที่บอกอะพอมันเหมือนไอ้เรื่องพวกนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวเราตลอดเวลามันก็คุยไปคุยมาก็เหมือนเราก็คุยคอนเซปต์เนี่ยให้มันฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าแต่เราก็บอกไปว่าแต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาทำเราไม่มีเวลาบริหารจัดการหลังบ้านอะไรเงี้ยเราแค่ทำคิรินนี่เราก็แบบเหมือนเวลามันก็หมดไปเยอะแล้วเพราะเราแบบดูเรื่องแบรนดิ้งเรื่องเพจเรื่องลูกเพจอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมไอ้กอมมันก็บอกว่าคล้ายๆว่าแบบมันอะตอนนี้คือจริงๆมันจบถาปัดราชบังนะแต่มันก็ไม่ชอบทำดีไซน์แล้วตอนนี้คือมันไปสายบริหารแล้วไงมันก็ชอบทำธุรกิจชอบแก้ปัญหาธุรกิจชอบวางโครงสร้างวางระบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเอาไหมทำด้วยกันไหมล่ะมันดูแลหลังบ้านให้ทุกอย่างเลยแล้วผมอ่ะค่อยทำในพาร์ทที่ผมอยากทำก็คือพาร์ทที่ออกแบบเป็นแพ็กเกจไว้ออกแบบไปเลยปีละ3แพ็กเกจ4แพ็กเกจออกมาใหม่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวหลังบ้านมันดูแลให้หมดเลยระบบว่าจะยังไงเพราะเดี๋ยวมันจะสร้างระบบที่แบบคือสุดท้ายแล้วคอนเซปต์หลักที่คน2คนเนี้ยมาเจอกันเราก็คุยกันตั้งแต่แรกเลยนะว่าทำแล้วต้องไม่เหนื่อยอ่ะถ้าคือต่างคนต่างมีอะไรทำอยู่แล้วไงคือถ้าทำแล้วไอ้ก้อนเนี้ยทำออกมาคีนคอนโดสไตลิชทำแล้วเหนื่อยกว่าเดิมนะเราเลิกนะเราไม่ทำนะทำไมว่าอะไรเงี้ยเราทำแล้วก็ก๊อปมันก็บอกว่าให้มันอยู่ได้ด้วยระบบเดี๋ยวมันจะสร้างระบบขึ้นมาโดยที่แบบมันไม่ต้องแบบเหมือนเราเหมือนผมก็ไม่ต้องเข้าไปนั่งในออฟฟิศทุกวันอะไรใช่ไหมเราก็แบบให้มันเดินได้ด้วยตัวมันเองอะไรเงี้ยสุดท้ายให้เราอยากให้มันเป็นแบรนด์เหมือนแบบเป็นแบบยูนิโคหรือเป็นอะไรอ่ะที่แบบการที่แบบยูนิโคจะต้องมาแบบจัดอะไรอ่ะวินโดว์ดิสเพย์ของทุกสาขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าหัวหน้าแผนกแม่งต้องมาบอกลูกน้องทุกสาขาเขาก็จะมีไบเบิลของเขาว่าถ้าเสื้อสีนี้เขาต้องแมทชิ่งกางเกงสีนี้กับรองเท้าสีนี้คนจัดก็จัดได้เลยไอ้หัวหน้าใหญ่ก็นั่งอยู่เฉยๆที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องมานั่งทำกันเราอยากให้มันเกิดสิ่งแบบนั้นขึ้นเลยประมาณนั้นลุยก็เลยเนี่ยเกิดเป็นคีนคอนโดจากจุดเนี้ยเกิดจากที่แบบเรามาเจอกอล์ฟโดยบังเอิญแล้วแบบกอล์ฟก็มาทำตรงนี้ส่วนของคีนคอนโดนี่ก็ดีก็ไปได้เรื่อยๆเพราะมันมีงานป้อนเข้ามาอยู่ด้วยแต่ว่าช่วงโควิดนี้ก็อาจจะโอเคมีปัญหาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคอนโดก็ไม่ให้เข้าบ้างหรือว่าลูกค้าก็ชะลอการใช้เงินอะไรเงี้ยเนาะส่วน Snaplab นี่เกิดจากตัวเองล้วนๆเกิดจากแพชชั่นล้วนๆที่แบบโอเคตังเก็บพร้อมละมีที่ละที่แรกที่ได้ตึกแถวตรงใกล้ๆอพาร์ตเมนต์แฟนมาอะไรเงี้ยก็ลุยเลยทำเลยก็คือสร้างเป็นห้องสวยๆมาแล้วก็ลองเปิดขายเลยปรากฏเปิดปุ๊บคนก็มาเต็มเลยอันนี้ก็แบบอันนี้ก็มาแบบดีใจเหมือนกันช็อกด้วยดีใจด้วย
คือหรือว่าเราขายถูกก็ไม่รู้ตอนนั้นคือเราก็แบบกลัวว่าแบบมันจะแบบมันก็เหมือนธุรกิจใหม่ในทางที่เราไม่เคยเลยในทางแบบสายถ่ายรูปอะไรเงี้ยเนาะเพราะเราก็อยู่ทางอินทีเรียมาตลอดเลยเราก็แบบไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไงแต่ว่าปรากฏว่าเปิดจากกรุ๊ปฟีดแบ็กแบบแล้วด้วยความที่โพสต์เรามันก็เป็นไวรัลอีกแล้วไงไอ้โพสต์ที่รีโนเวทตึกเป็น Snaplab Studio เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลอีกแล้วมันก็คือได้ทั้ง2แง่คือคนที่อยากรีโนเวทก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็มันก็จะมีพวกแบบแชร์กันไปจนไปถึงแบบพวกตากล้องพวกเจ้าของแบรนด์ไอจีก็เห็นด้วยเขาก็พอเห็นที่ใหม่เปิดแล้วแบบข้างในใช่เพราะว่าจริงๆพวกนี้เขาก็จะหาโลเคชั่นใหม่ๆเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ก็แห่กันมาแบบเต็มเลยก็ประมาณนี้เนาะแล้วมันก็เนี่ยแหละด้วยความที่เหมือนแบบเราก็คิดภาพกว้างๆไว้ประมาณนี้ว่าเราอยากให้ชีวิตเราตอน 3-5 เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยว่าเออนี่ก็ผ่าน 3-5 มาแล้วก็มันก็ได้นะสุดท้ายมันก็ได้จริงๆนะอย่างเมื่อกี้ก่อนจะมาคุยกับแชมป์เมื่อกี้เราก็ต่อกันดั้มกับลูกอยู่จริงๆนะเป็นอะไรที่ไม่ได้โกหกนะคือเราก็มีเวลาเมื่อกี้ที่แชมป์ถามตอนต้นว่าแบบเป็นไงงานยุ่งไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนสุดท้ายมันอยู่ที่เราดีไซน์ตัวเองว่าเราจะให้เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเราไม่ได้ดีไซน์ว่าเนี่ยตอนช่วงชีวิตนี้เราอยากจะแบบทำงานตะบี้ตะบันสร้างผลงานกันแบบอะไรขนาดอะไรเงี้ยเราอยากสร้างผลงานที่แบบ Amazing ไปเรื่อยๆนะแบบเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็อยากมีเนี่ยชีวิตครอบครัวที่แบบสนุกอะได้อยู่กับลูกได้เล่นกับลูกมีเวลาให้ที่บ้านมีเวลาทำกับข้าวอร่อยกินเองยิ่งโควิดนี้คือโควิดบางคนอาจจะไม่แฮปปี้ในเรื่องของว่าโอเครายได้หดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอดีไอ้พาร์ทของเรามันไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เราเลยกับว่าช่วงโควิดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราแฮปปี้มากคือเราเป็นเวลาที่ได้แบบอยู่บ้านเนาะพี่ชอบอยู่บ้านด้วยแหละใช่ไหมอยากได้ชอบอยู่กับครอบครัวหรือว่าลูกๆใช่แล้วมันจะเป็นเวลาที่เหมือนทุกอย่างมันช้าลงอะเพราะเหมือนงานก็ไม่เร่งละเจ้าของบ้านก็ไม่ค่อยตามงานแล้วช่วงนี้เพราะทุกคนชะลอใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยงานที่ developer ก็เหมือนแบบก็เบรกไว้ก่อนก็โทรศัพท์แต่ละสายที่เข้ามาก็เริ่มเบาบางลงบ้านก็สบายขึ้นแล้วก็ได้ทำงานแล้วที่บอกคือสุดท้ายเรามีพาสซีฟจากคอนโดที่มันรันด้วยระบบไปแล้วเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพาสซีฟจากส่วนของSnaplab ซึ่ง Snaplab เนี่ยมันก็เหมือนกันคือเราเป็นคนเริ่มต้นปุ๊บแล้วเราเสร็จแล้วเราก็ให้แฟนเราเป็นคนดูหลังบ้านให้แล้วแฟนเราก็ทำเหมือนก๊อปอะก็จะเป็นคนดูแลบริหารจัดการส่วนหลังบ้านทั้งหมดโอ้โหฟังแล้วก็ทำอะไรเยอะจริงพี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดมันเกิดจากวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่พี่แผนไปแล้วอะใช่ถึงบอกตั้งแต่แรกว่าไอ้ที่ทั้งหมดมันเกิดจากแผนครึ่งหนึ่งกับจังหวะตั้งแต่ตอนสมัยแรกๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นคำถามท้ายๆนะเพราะว่านี่เราคุยกันมาชั่วโมงจะครึ่งนะก็เดี๋ยวจะได้ไม่รบกวนพี่จ้ามากกว่านี้อาจจะบอกอาจจะให้พี่จ้าช่วยจริงๆผมถ้าคิดก็น่าจะพอรู้นะจริงๆมันจะเป็นในคำถามที่บอกว่าทุกวันนี้เวลาที่พี่ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยครับสิ่งที่พี่อยากทำมากที่สุดคืออะไรตอนทุกวันเนี้ยครับไม่ใช่งานแน่ๆเออผมก็คิดอยู่ว่าไม่น่าใช่แต่มันไม่ใช่งานนะคือทุกวันนี้เอาจริงๆนะถ้าช่วงนี้เลยนะพี่ช่วงตั้งแต่สงกรานต์วันนี้นะคือแบบพี่ต่อโมเดลเยอะมากเลยช่วงกันดั้มเลยกันดั้มด้วยทุกคือทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นโมเดลเพราะเราชอบมันเนาะเป็นฮอปปี้เราแล้วเราก็แล้วจังหวะนี้ลูกเริ่มโตแล้วไง5ขวบก็เริ่มพอรู้เรื่องเข้าใจเริ่มเล่นด้วยกันได้ก็เล่นด้วยกันได้ก็พยายามแบบให้เขาต่อพยายามสอน ABC ผ่านแผงกันดั้มอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละจริงๆก็ไม่มีอะไรคือจริงๆเราแค่รู้สึกว่าถ้าตื่นมาถ้าถามเลยว่าตื่นมาอยากทำอะไรนะก็เนี่ยตื่นมาอยากแค่ไม่ต้องมีงานคือตื่นมาไม่ทำงานตื่นมาอยากใช้ชีวิตต่อกันดั้มเล่นกันทำฮอปปี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจริงๆนะถ้าเลือกได้จะไม่ทำงาน
ดีตั้งใจมากตั้งใจให้แบบให้แบบทุกอย่างมันสำเร็จแล้วเราจะต้องแบบสบายเราจะต้องแบบทำในสิ่งที่เราอยากทำดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะบางคนแบบอย่างเงี้ยอยากจะอยู่แค่อยากจะอยู่บ้านกับลูกหรืออยากจะเนี่ยแค่อยากจะใช้เวลาต่อกันนั่มหรืออยากเขามีฮ็อบบี้อย่างอื่นก็ได้อยากจะทำอะไรมันยากนะถ้าแบบมันทำไม่ได้นะมีอย่างมีช่วงนึงของเราก่อนที่จะมาเป็นช่วงเนี้ยก่อนที่เป็นช่วงที่เหมือนเราเริ่มสร้างหลายอย่างช่วงนั้นเราจำได้เลยแบบเราไม่ได้เล่นกีตาร์มานานมากเมื่อก่อนยังมีวงเล่นกับเพื่อนเพลงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มานั่งคิดว่าแบบโอ้ยช่วงนี้นี่แบบแค่เวลาจะแบบจับกีตาร์ขึ้นมายังไม่มีเพราะเป็นจำได้ว่าเป็นช่วงที่มีลูกแรกๆเป็นช่วงปีแรกๆที่เริ่มทำเริ่มออกมาทำเองเพราะทั้งลูกเพิ่งคลอดตอนนั้นก็พอลูกเพิ่งคลอดโอ้โหนอนก็ไม่ค่อยได้นอนเลยสลับกับแฟนป้อนนมบ้างอะไรบ้างอะไรใช่ไหมแชมป์น่าจะรู้แชมป์รู้ดีอันนี้รู้ดีก็นั่นแหละเวลามันหายไปจริงๆแล้วคิดว่าแบบมันไม่ได้ไวอย่างนี้แบบมันก็แบบเราต้องบาลานซ์ใหม่เอาแบบเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นแผนสุดโต่งที่แบบ 3-5 เนี่ยมันต้องทำได้วะอะไรอย่างเงี้ยแผนแบบอย่างที่บอกกับแผนฝันๆน่ะแต่ว่าพอฝันเนี่ยมันคิดตลอดนะมันไม่ได้ไม่คิดนะมันคิดจนแบบเนี่ยพอมาเจอก๊อฟเราถึงคุยเรื่องนี้กับก๊อฟพอมาอะไรนะปิ๊งไอเดียเจอเพจที่ทำชูสตูดิโอเราถึงแบบคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอถ้าคนที่แบบไม่คิดอะไรเลยไม่แผนอะไรไว้เลยมันก็จะไม่ก็จะผ่านไปก็จะผ่านไปใช่มันเหมือนมีโอกาสแต่ไม่คว้าไว้อะอย่างไอ้ก๊อฟผ่านมาในชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่คว้าไม่นัดเจอไม่นัดคุยมันก็ผ่านไปนะแล้วทุกวันนี้คีนคอนโดสไตลิสต์ก็อาจจะยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำถ้ามันไม่มีโมเมนต์มานั่งนัดคุยยังจำได้อยู่เลยนะนัดคุยที่สตาร์บัคที่อีเกียบางนาแล้วก็เป็นการคุยรายละเอียดครั้งแรกก็แบบจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีเราจะสร้างระบบยังไงอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้คือเราว่ามันเป็นส่วนสำคัญสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อใหจะทำเองหรือจะอยู่ในออฟฟิศอะไรก็ตามมันต้องมีแผนชีวิตระยะยาวเพื่อให้แบบไม่ต้องแผนเรื่องอย่างที่บอกไม่ต้องแผนเรื่องเป้าหมายมันเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่แบบทุกคนมันจะต้องออกมาทำงานเป็นของตัวเองได้นึกออกไหมบางคนก็แฮปปี้กับการอยู่ออฟฟิศไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็มีงานอะไรก็ทำไปอะไรเงี้ยมันก็สนุกได้แต่แผนของเขาอาจจะเป็นแผนที่แบบว่าแล้วอีก10 ปีจะเกิดอะไรขึ้นอีก5 ปีจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย อยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไหมหรืออยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราว่าทุกคนก็ควรจะมีอย่างนั้นไว้อะแล้วพอจังหวะมันมาปุ๊บเราก็จะคว้าไว้ทันเนี่ยไม่พอไม่ใช่จังหวะมาแล้วก็ผ่านไปแล้วมันแป๊บเดียวจริงนะมันแป๊บเดียว10 ปีแล้วอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าช่วงแรกๆของชีวิตเราช่วงเรียนช่วงทำงานแรกๆอ่ะอันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เราจะรู้สึกแบบอย่างช่วงเรียนม.ปลายเงี้ยเรารู้สึกนานมากเรารู้สึกว่าไม่เร็วนะสำหรับตัวเรานะเราอาจจะเจอบางอย่างที่เราไม่ชอบเราก็เลยรู้สึกมันนานไงถ้าเป็นอะไรที่เราชอบเราจะรู้สึกมันผ่านไปเร็วใช่ไหมช่วงเรียนม.ปลายรู้สึกแบบต้องเรียนรอดอเงี้ยต้องรู้สึกมันนานโอ้ไม่นานเลยมากกว่าจะแบบหรือว่าต้องเรียนวิชาที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยเราจะมีแบบประมาณนั้นนะเราก็จะรู้สึกนานหรือตอนทำงานก็จะมีพาร์ทที่แบบไม่ชอบบ้างเพราะไม่ได้ทำของตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเนี่ยออกมาทำของตัวเองผ่านมาแล้วนี่ก็6 ปีแล้วเราเริ่มทำปี2015 6 ปีนี้รู้สึกแบบแป๊บเดียวมันแบบมันเร็วมากเลยครับแป๊บๆใช่ที่จริงเหมือนถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตที่แบบมันชัดมากพี่เพราะว่ามันจะเร็วมากแต่ตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายตอน40นะตอนนี้เป้าหมายเราหยุดไว้ที่ว่าแบบ35แล้วแบบที่35ก่อนใช่ตอนนี้ก็พอมันผ่านจังหวะนั้นมาได้แล้วเราสุดเราก็ทำได้แล้วตอนนี้อย่างเราก็มีเวลาอยู่บ้านเล่นกับลูกแล้วเราไม่ต้องมานั่งอย่างงานของพาร์ทที่เป็นคิริมีไซลิฟวิ่งเนี่ยทุกวันนี้เราต้องมีน้อง2 คนที่บอกที่ทำเป็นหลักเนี่ยเขาก็ช่วยจากแรกเลยที่เขาไม่เขาก็ยังเหมือนไม่ได้ช่วยเราได้เยอะเราก็ต้องไปคุยงานไปดูหน้างานเองทุกอันสมมติรับ15 โปรเจกต์เราต้องเป็นคนวิ่งไปดูไซต์ทุกอัน15 โปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยจนเนี้ยพอเรารู้แล้วว่า5 ปีเนี่ยเราจะแผนว่าตัวเองจะต้องไม่ยุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดว่าเป็นเกษียณในแบบของเราเนี่ยเราก็เหมือนเราก็ต้องฝึกน้องแล้วพอถึงปีที่3เนี่ยมันทำให้เกิดแผนพวกนี้ต่อไปด้วยนะแผนในการวางแผนบริษัทเราหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยในปีที่3ของบริษัทเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบแล้วเราก็บอกว่าพี่ไม่ได้ให้ทำตีดอย่างเดียวนะพี่ให้มึงอะเลิกทำตีดเลยไม่ต้องทำตีดแล้วไปจ้างคนอื่นทำตีดทีแล้วพี่ให้เงินก้อนที่เยอะขึ้น
แต่ว่าเมเนจเยอะขึ้นเมเนจเยอะขึ้นคือถ้าอยากได้เงินเยอะเนี่ยไม่ใช่ทำปิดเยอะคือก็รับงานจากพี่ให้เยอะแล้วจบงานให้เร็วแล้วก็ไปจ้างคนอื่นเอาซอสติดต่อหนึ่งทำปิดทำดราฟอะไรเองอะไรเงี้ยโดยที่เขาก็จะได้เงินก้อนที่ใหญ่คือเราก็จะเรียกว่าเราได้เงินน้อยลงก็ไม่เชิงคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราได้เปอร์เซ็นต์น้อยลงอยู่แล้วเพราะเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ให้เขามากขึ้นในการดูแลหนึ่งโปรเจกต์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งกันเนาะคือตอนหลังเราก็พยายามวางแบรนดิ้งของ Michelin Star Living เนี่ยให้ค่าแบบมันแพงขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะสวนทางกับบางบริษัทที่ทำเพราะบางบริษัทที่ทำเนี่ยก็จะเน้นรับงานไว้ก่อนเพราะมีเหมือนมีฟิกคอสไว้ไงแต่ด้วยความที่โมเดลของบริษัทเรามันไม่มีฟิกคอสคือถ้าเดือนไหนไม่มีงานทุกคนไม่มีงานเราก็ไม่มีรายจ่ายเหมือนกันเราก็ไม่ได้จ่ายใครแต่มันก็แค่แต่เป็นการที่แบบเหมือนแบบน้องก็อาจจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเราไม่อยากให้เกิดเคสนี้อยู่แล้วเราอยากให้ทุกคนดีขึ้นในทุกทางอะไรเงี้ยเราก็เลยวางโพสิชันแบรนดิ้งว่าโอเคงั้นเรามารับงานน้อยแต่ค่าแบบให้แพงขึ้นดีกว่าแล้วเราทำคุณภาพงานให้มันเหมาะสมกับค่าแบบที่ลูกค้าเราเหมือนจ่ายให้เราอย่างนี้ดีกว่าอมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เป็นโมเดลซึ่งจริงๆมันเวิร์กนะถ้าเราว่าไอ้โมเดลนี้จะเวิร์กได้ก็ต่อเมื่อผลลัพธ์งานสุดท้ายมันออกมาถึงจุดนั้นจริงๆจุดพีคจริงๆจุดที่เป็นไวรัลได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนมาเห็นมันก็จะยอมสเปนเงินตรงเนี้ยจริงๆพอเขาเห็นแล้วว่าเออว่ะบริษัทนี้ของจริงทำได้อย่างที่คุยไว้จริงๆอะไรเงี้ยเขายอมเสียเงินมากกว่าบริษัทอื่นอีกไม่รู้เท่าไหร่แหละแต่ว่าเขามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแบรนดิ้งที่เราวางไว้มันเลยเป็นโพซิชั่นประมาณนี้เลยแล้วก็สุดท้ายเราก็พัฒนาคนในองค์กรเราไปด้วยในตัวเหมือนเขาก็ไปคุยกับลูกค้าแทนเราได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็เหมือนไปดูหน้างานแทนเราหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุให้เราอยู่บ้านเล่นโมเดลกับลูกได้จริงๆดีดีคิดไว้อะไรได้งั้นเดี๋ยวน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายอยากให้พี่ฝากไม่ได้อะไรได้อะไรพี่แต่ว่าจะให้จบยังไงดีนะให้มันเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเข้ามาสู่แบบว่าท็อปิกนิดนึงว่าแบบในวิชาชีพนี้พี่อยากจะฝากอะไรแบบอาจจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่แบบซัฟเฟอร์เขาคือเท่าที่ผมฟังอ่ะคือพี่ตาไม่ได้ทำแค่แบบดีไซน์อินทีเรียดีไซน์อย่างเดียวอ่ะคือพี่ตาคิดถึงเรื่องอื่นๆเรื่องเทรนด์เรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนอื่นเขามาฟังแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหพี่ตาเก่งไปอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาแบบหรือพี่มีอะไรอยากจะบอกคนเหล่านั้นที่แบบว่ากำลังอยู่ในสายดีไซน์เนี่ยแล้วเขาควรจะทำอะไรต่อไปประมาณไหนกว้างไปไหมพี่อันนี้มันแบบเราว่ามันไม่มีคำแนะนำในสำหรับเรานะคือคำถามเนี้ยมันเป็นคำถามที่ถ้าจะให้แนะนำก็ได้แหละแต่ว่าแนะนำไปมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีอะในความก็เหมือนอย่างที่แชมป์บอกเมื่อกี้ว่าแบบฟังคนอาจจะคิดว่าแบบโหพี่แม่งเทพสังวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำได้อะไรเงี้ยซึ่งเราจะบอกว่ามันแบบมันไม่มีเรื่องนี้มันไม่มีคำแนะนำเนาะมันไม่มีมันเหมือนอันนี้เรายกตัวอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนแบบหนังสืออ่านแล้วรวยอ่ะคือถ้าทุกคนแม่งอ่านหนังสือนี่แล้วแม่งรวยก็พอดีทุกวันนี้แม่งก็ไม่ต้องทำงานอะไรกันแม่งก็ซื้อหนังสือมาอ่านหนังสือเล่มนึงจบก็รวยแล้วก็ทำตามทำตามก็รวยมันไม่มีสูตรสำเร็จในชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันแนะนำไม่ได้มันทุกคนแพทเทิร์นการเดินมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างเราก็มีวิธีของเราเนาะซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้บางคนเขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับการที่จะออกมาทำเองเขาอาจจะแบบสายดีไซน์ที่อยากจะเติบโตในบริษัทไปเป็นสุดท้ายไปเป็นอะไรอ่ะพาร์ทเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีทางของเขาแต่เราว่ามันก็แบบมันก็แนะนำไม่รู้จะแนะนำ ไม่แนะนำอะไรวะก็เป็นเรื่องของการจัดการแหละเราว่าชีวิตคนอ่ะมันก็เรื่องของแพลนนิ่งอ่ะอย่างที่บอกอย่าไปคิดว่าเราไม่มีโอกาสเหมือนพี่จ้าว่ะอะไรเงี้ยมันเราก็ไม่ได้มีโอกาสเนี่ยตั้งแต่แรกก็ถ้าเราไม่ลงพันทิปเราก็ไม่มีโอกาสเราเอาไปลงเองอะพันทิปไม่ได้มายื่นให้เราลงอันนี้ออกไปเราก็เป็นคนไปหามันเองอะไรเงี้ยหรือว่าการเปิดเพจ Facebook หรือการที่จะทำอีก2บริษัทที่ต่อมามันก็เป็นแฟมที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราบังเอิญไปเจอคนที่มันเหมาะกับงานเราตรงนั้นพอดีแล้วเราก็ไปพาร์ทเนอร์กับเขาเพราะเราคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เราไม่ได้ทิ้งให้มันลอย
บอกมันก็เป็นเรื่องเป้ากับแพลนนิ่งอะเนาะแต่เด็กๆก็เด็กๆเราว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้มันเก่งนะมันอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องสกิลแต่ว่าเราว่ามันเก่งเรื่องฝันเรื่องทูลเด็กก็คงมีทางถ้าแบบเด็กจบใหม่ก็คงมีทางเขาในยุคสมัยของเขาอะไรได้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่จ้ามากมากเลยครับโอ้โหคุยสนุกมากมากโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับ EP นี้ก็พี่จ้าคิรินก็น่าจะจบเท่านี้นะครับครั้งต่อไปจะมีใครก็ติดตามในพอดแคสต์ของ Design Something ครั้งต่อไปครับก็เดี๋ยววันนี้ลาไปพร้อมพี่จ้าเลยละกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับ